นะครับพวกเราครับสวัสดีนะครับสำหรับสัปดาห์ที่10นะฮะเหลือเรียนกันอีกแค่หมดครั้งนี้ก็อีก5ครั้งเองนะฮะข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องทัสไม่ห่วงนะฮะเรื่องเฟรมห่วงนิดหน่อยนะเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายค่อยมาบอกบางประเด็นนะถ้าจำเป็นนะครับเรื่องข้อที่3กำลังทำวันนี้นะฮะในการเรียนข้อที่3นั้นคือการเขียนแผนภาพนะฮะเขียนแผนภาพดังกล่าวเรียกว่าเขียนแผนภาพแรงเฉือนและเขียนภาพโมเมนต์ดักชื่อภาษาอังกฤษไอแผนภาพแรงเฉือนเนี่ยเรียกว่าเชียร์ไดแกรมนะฮะแล้วก็แผนภาพไออีกตัวหนึ่งเรียกว่าแผนภาพโมเมนต์นะครับโดยการเรียนของเรานะฮะถึงวันนี้นะครับและอาจารย์ขอบอกนิดนึงว่าขออนุญาตว่าวันที่13ซึ่งเป็นวันหยุดเราไม่เรียนชดเชยเนาะนะฮะถ้าใครสะดวกก็มาเรียนถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดวิดีโอให้เช่นเดียวกันนะเลยที่ห้องนี่แหละนะครับเรามาถึงเรื่องนี้ฮะซึ่งเป็นข้อสอบข้อที่3นะครับโดยการเขียนแผนภาพแรงเฉือนเนี่ยนะฮะกับแผนภาพโมเมนต์เนี่ยดัดนะฮะเราเขียนได้2วิธีนะวิธีการที่1คือเขียนสมการอาจารย์ทำให้ดูในชั่วโมงที่แล้วนะครับอีกวิธีการหนึ่งคือวิธีการกราฟิกนะครับอาจารย์บอกตรงๆว่าเนี่ยพวกเราเน้นนะฮะที่นี่ก่อนให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยกระโดดไปที่วิธีการกราฟิกแต่วันนี้อาจารย์จะต้องปิดทั้ง2อันโดยทำข้อสอบเก่าหรือตัวอย่างนะทั้ง2วิธีในข้อเดียวกันให้พวกเราดูนะครับแต่ส่วนตัวอาจารย์เนาะอยากให้เธอเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเก่งทั้ง2วิธีนะฮะแล้วเดี๋ยวเรียนวิชาหน้ามันจะเสริมพวกเราไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ไอ้การเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมนะฮะมันมีความรู้เก่าที่พวกเราต้องเอามาใช้ความรู้เก่าเลยที่เราเอามาใช้จริงๆก็คือเรื่องของการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแล้วก็เรื่องของการใช้สมการความสมดุลยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวนะครับคานที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าพวกเราเอาไอ้หมอนี้มาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะพวกเราก็สามารถที่จะลดรูปมันนะครับจากรูป3มิติให้เป็นรูป2มิตินะฮะแยกไอ้หมอตัวคาน ABC ออกมานะครับแล้วก็ทำการตั้งแกนหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้สมการความสมดุลต้องเอาแกนเข้ามาเกี่ยวนะครับจากนั้นใส่แรงที่ทราบค่าเข้าไป5กิโลนิวตันจากนั้นสังเกตจุดรองรับฮะจุดรองรับด้านหนึ่งมันเป็นพินนะฮะจุดรองรับด้านหนึ่งต้องเป็นโรลเลอร์มันเป็นแบบนี้ตลอดนะฮะเสร็จแล้วเมื่อตรงไหนที่เป็นพินมันก็จะต้องมีแรงปฏิกิริยา A สับ Y เห็นไหมฮะแกน Y มาแล้วนะครับมีแรงปฏิกิริยา A สับ Xนะครับแล้วก็จะต้องมีแรงปฏิกิริยาสีสปายเขียนอันโนนเสร็จระยะที่มีอยู่เติมเข้าไป2เมตร2เมตรจากนั้นสมการความสมดุลสมการแรกพวกเรารู้อยู่เราก็ต้องเทคโมเมนต์ตรงจุดที่มีอันโนนเยอะที่สุดก่อนเทคที่ A นะฮะเมื่อเราเทคที่ A เสร็จสังเกต C สปายนะฮะมันหมุนเนี่ยมาทางที่อาจารย์ดอทๆๆนะฮะมันหมุนแบบนี้ก็ให้แบบเนี้ยนะครับมันเป็นบวกนะฮะเราก็จะได้ว่า C สับ Y ห่างจากจุดเนี้ยเท่ากับ4เมตรหมุนทวนเข็มขณะที่ไอ้5กิโลนิวตันเนี่ยมันจะหมุนลงข้างล่างมันก็จะเท่ากับอะไรฮะ5คูณกับ2เพราะฉะนั้น C สับ Y ของเรากลายเป็น10ส่วน4 C สับ Y ก็ 2.5 กิโลนิวตันนะครับจากนั้นฟรีบอดี้ไดแกรมเสร็จซัมเมชัน F สับ Y เท่ากับ0ไอ้หมอตัว C สับ Y เท่ากับ 2.5 และ A สับ Y พุ่งขึ้นเป็นบวก A สับ Y บวกกับเนี่ย C สับ Y ตรงเนี้ยคือ 2.5 กิโลนิวตันนะฮะเท่ากับ5เพราะฉะนั้น A สับ Y ก็จะเท่ากับ 2.5 กิโลนิวตันด้วยอาจารย์อยากโน้ตไว้นิดนึงเธอเห็นคานตัวนี้ไหมฮะคานตัวนี้ในสภาวะของมันเนี่ยเป็นคานที่เรียกว่าคานที่สมมาตรฮะเมื่อมันเป็นคานที่สมมาตร
แรง5กิโลนิวตันจะแบ่งไปทางซ้ายแบ่งไปทางขวาเท่ากันนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษอันหนึ่งนะฮะไอ้หมอนี่ก็จะกลายเป็น 2.5 กิโลนิวตันจากนั้นเราก็จะต้องไปต่อฮะเมื่อเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมหาตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งฝากไว้นิดหนึ่งอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่ทำไว้นิดหนึ่งซัมเมชัน f sub x เท่ากับ0 a sub x ตรงนี้เท่ากับ0ได้ครบนะครับจากนั้นได้ตัวนี้มาแล้วนะฮะไอตัวที่อาจารย์เขียนข้างล่างนะฮะได้มาสุดแล้วเป็นตัวนี้เราต้องการเขียนอะไรเราต้องการเขียนไอตัวแรงเฉือนกับโมเมนต์ซึ่งอยู่ภายในพวกเราครับโครงสร้างเมื่อมันอยู่ในสมดุลนะเธอใช้จินตนาการตัดมันยังไงก็ช่างต้องอยู่สมดุลยกตัวอย่างเช่นนะเนี่ยไอ้หมอเนี่ยมันเป็นโครงสร้างทั้งอันในความเป็นจริงถ้าเราต้องการที่จะไปออกแบบหาขนาดหน้าตัดไอ้หมอเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะฮะเธอใช้จินตนาการตัดมันนะฮะนะครับแล้วก็เอามันเนี่ยลอยออกมาลอยแบบนี้ฮะในอากาศตรงที่อาจารย์มือจับเนี่ยมันต้องมีแรงมีโมเมนต์เพื่อที่จะให้มันเนี่ยอยู่ในสมดุลเธอเอาแรงกับโมเมนต์ดังกล่าวไปวิชาหน้าฮะเอาไปออกแบบฮะทีนี้ประเด็นคือไอ้แรงกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่จุดที่อาจารย์จับตรงเนี้ยมันเป็นจุดเดียวถ้าอาจารย์ตัดที่นี่ล่ะมันก็เป็นค่าอีกค่าหนึ่งถ้าอาจารย์ตัดที่นี่ล่ะก็เป็นค่าอีกค่าหนึ่งเราจึงต้องการรู้ว่าแรงสูงสุดแรงเฉือนมีค่าเท่าไหร่โมเมนต์สูงสุดมีค่าเท่าไหร่เพราะว่าเวลาออกแบบขนาดหน้าตัดมันเท่ากันเนี่ยถ้าเกิดหน้าตัดมันรับแรงโมเมนต์สูงสุดได้ไอ้จุดอื่นมันก็รับได้ฮะหลักการเป็นแค่นี้เองนะครับเอาละถ้าหลักการนั้นถูกต้องไปต่อการตัดดังกล่าวนั้นจะตัดอยู่ในรูปของนะฮะเราต้องการ5ค่าสูงสุดต่ำสุดเนาะนะแทนที่จะตัดมันที่1เมตร 0.5 เมตร 1.5 เมตรอันนั้นต้องตัดหลายทีนะวิศวกรเรียนคณิตศาสตร์มาเขาก็จะตัดมันเนี่ยทีเดียวแล้วเขียนมันเนี่ยอยู่ในฟังก์ชันจากนั้นได้ฟังก์ชันออกมาก็แทนค่า x เท่ากับ0แทนค่า x เท่ากับ 0.5 แทนค่า x แทนค่า x เท่ากับ2นะฮะก็จะได้ค่าออกมานะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราครับไอ้หมอตัวนี้จะถูกตัดนะที่นะตำแหน่งที่เหมาะสมทีนี้อีกครับคานตัวนี้มันแบ่งออกเป็น2ช่วงนะฮะแทนที่จะตัดแค่ช่วง AB มันก็เขียนได้แค่ช่วงเดียวไม่ครบเนาะมันต้องไปตัดอีกช่วงหนึ่งคือช่วง BC นะครับเอาละถ้าเป็นเช่นนั้นเราทำการเลือกพิกัด X นะฮะให้ค่าพิกัด X นั้นนะฮะอยู่ในช่วงนะฮะที่แรงเป็นจุดกระทําโมเมนต์กระทําหรือแรงกระจายกระทําแบบเนี้ยเราเลือกได้2ช่วงช่วงหนึ่งคือช่วง A B อีกช่วงหนึ่งนะฮะเราต้องเลือกมันคือช่วง B C โอเคนะครับจากนั้นทำการตัดฮะนะครับเรียกไอ้หมอนี้ว่า X 1เมื่อเธอตัดนะฮะแล้วเรียกไอ้หมอนี้ว่า X 1คอนเซปต์ก็คือว่านะครับเราจะต้องใช้หลักการเดิมคือการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมและสมการความสมดุลของวัตถุเฉพาะตรงช่วงเนี้ยนะครับเอามาพิจารณาตัดชัวเข้าให้นะครับนะครับจริงๆแล้วต้องตัดอยู่ข้างล่างเนาะอาจารย์ขอตัดเยื้องมาตรงนี้หน่อยนะครับตัดเสร็จไอชิ้นส่วนที่เราตัดก็ต้องอยู่ในสมดุลเพราะว่าไอตัวคานที่อยู่ข้างบนอยู่ในสมดุลนะครับเสร็จแล้วไอตรงรอยตัดมันจะไม่มีอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับพวกเราเอาปากกามาเนี่ยนะครับทำการดัดมันเนี่ยนะครับพวกเราเมื่อเราดัดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปากกาหักไหมยังไม่หักปากกายังไม่หักถ้าปากกายังไม่หักข้างในต้องมีอะไรมาต้านแรงอาจารย์ใช่ไหมครับนิ้วเรานิ้วเรานะดึงฮะดึงนิ้วเราไม่ขาดแต่เรารู้สึกว่ามันตึงอันนั้นคือเนื้อเยื่อเรากระดูกเราช่วยในการรับแรงดึงแบบเดียวกันนะไอ้คานน่ะมันจะต้องเกิดแรงโมเมนต์ภายในเพื่อที่จะต้านทานต่อแรงกระทำโอเคนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็จะได้ว่าป้องกันการเลื่อนในแนวดิ่งมันจะต้องมีแรงเฉือนเกิดขึ้นมาป้องกันจริงๆแล้วมันต้องมีอีกตัวหนึ่งป้องกันการเลื่อนในแนวนอนจะต้องมีแรงในแนวแกนหรือแรงตั้งฉากเกิดขึ้นมาป้องกันไม่ให้มันหมุนจะ
จะต้องมีโมเมนต์แต่ละอันที่มันเกิดมันมีหน้าที่นะฮะป้องกันการเลื่อนในแนวนอนนะครับป้องกันการเลื่อนในแนวดิ่งป้องกันการหมุนเมื่อมันป้องกันแบบนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือ summation f sub y เท่ากับ0แรง v มันพุ่งลงใช่ไหมฮะแรง v พุ่งลง 2.5 พุ่งขึ้นพวกเราเขียนเลย v เท่ากับ 2.5 กิโลนิวตันซึ่งจะใช้ได้ในช่วง0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1 x 1น้อยกว่าเท่ากับ2ใช้ได้ในช่วงสีโทษทีฮะสีแดงตรงนี้นะจากเดิมตรงเนี้ย x 1เท่ากับ0 x 1เท่ากับ 0.5 เท่ากับ1เท่ากับ 1.5 เท่ากับ2ไอ้หมอนี้คงที่ 2.5 ตลอดจากนั้น summation moment เท่ากับ0 take moment ที่นี่ m หมุนแบบนี้เป็นบวก m ของเราจะเท่ากับเนี่ยแรงตัวเนี้ย 2.5 คูณกับ x 1 2.5 คูณกับ x 1พวกเราเห็นไหมฮะเกิดเป็นฟังก์ชันแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามค่า x 1ขณะที่แรงเฉือนคงที่มันเป็นความหมายเชิงคณิตศาสตร์นะฮะที่เราสมัยก่อนเราก็ไม่ได้แคร์นะครูก็สอนฟังก์ชันเส้นตรงฟังก์ชันเส้นโค้งแล้วทำไมพอดกราฟพอดกราฟเสร็จยังไงจบไม่ที่นี่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเอากราฟเราไปหาค่าสูงสุดของแรงเฉือนค่าสูงสุดของโมเมนต์เนาะนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ตรงนี้จบแล้วนะฮะได้สมการมาอีกหนึ่งสมการนะครับแล้วตัดอีกอันหนึ่งฮะตัดมันที่ตำแหน่งนี้ทีนี้ช่วงสีแดงเนี่ยมันใช้ไปแล้วถึงจุด B เพราะฉะนั้น x 2เนี่ยนะครับมันเริ่มที่อาจารย์ติ๊กติ๊กตรงนี้ฮะมันเริ่มที่ไหนเริ่มที่0ถึงตรงนี้2มันเริ่มที่2ถ้าเราวางแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปถึงไหนมันก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยฮะตรงเนี้ย x เท่ากับ2ถึงตรงเนี้ย x เท่ากับ4นะฮะตรงเนี้ย x เท่ากับ0เห็นไหมครับช่วงแรกเลยเป็น0ถึง2ช่วงที่2เลยกลายเป็น2ถึง4นะครับเรื่องเดิมเหมือนเดิมฮะจริงๆตรงเนี้ยต้องมีแรง n อีกตัวหนึ่งแต่เนื่องจาก a สับ x เมื่อกี้มันเป็น0ไปแล้วเราเลยไม่ได้สนใจ n นะครับทำเหมือนเดิมฮะ summation f สับ y เท่ากับ0กรณีนี้ v ของเราพุ่งลงเป็นบวก v พุ่งลงบวกกับ5พุ่งลงเท่ากับ 2.5 v ของเราเที่ยวนี้เป็นลบ 2.5 กิโลนิวตันเป็นค่าคงที่แต่เที่ยวนี้เป็นลบฮะนะครับเมื่อกี้เป็นบวกนะครับจากนั้นเราทำ summation moment ที่จุดนี้เท่ากับ0เรื่องเดิมทวนเป็นบวก m ของเรานี่ทวนแรง5กิโลนิวตันตรงเนี้ยเป็น x 2ตรงนี้เป็น2เมตรตรงนี้จึงเป็น5ลบ2เพราะฉะนั้นบวกกับไอ้หมอนี้ก็จะหมุนไปทางเดียวกับ m บวกกับ5คูณกับระยะตรงนี้ฮะระยะตรงนี้ฮะนะครับ x ลบเอาตรงนี้ออกนิดนึงนะฮะมันแตกละ x ลบ2นะครับไอ้หมอนี้ก็เป็น x ลบ2เสร็จแล้ว 2.5 เนี่ยมันเกิดโมเมนต์แต่โมเมนต์ของมันเนี่ยหมุนไปทางนี้เท่ากับ 2.5 x 2นะครับเพราะฉะนั้น m ของเราเนี่ยเท่ากับ 2.5 x 2ย้ายข้างตรงนี้ฮะ5 x 2กลายเป็นลบ5 x 2 5คูณ2เป็น10เป็นลบก็กลายเป็นบวก10นะฮะเขียนใหม่ฮะ m ของเราก็จะกลายเป็น10แล้วก็ลบกับ 2.5 x 2นะครับก็จะกลายเป็นสมการที่2นะฮะเมื่อเธอได้สมการอิงอยู่พิกัด x 1 x 2เธอได้ v สับ x กับ m สับ x ตามที่ทำมาแล้วนะฮะเธอเอาพอดกราฟครับนะฮะโดยที่กราฟที่เธอพอดเนี่ยเอากราฟแรงเฉือนก่อนนะฮะกราฟแรงเฉือนเนี่ยมี2ตัวนะฮะเมื่อกี้ตัวแรกนะฮะสำหรับช่วงแรกช่วงที่เป็นสีแดงแรงเฉือนมีค่าเป็นบวก 2.5 นะครับขณะที่มาอยู่ที่นี่
แรงเฉือนเป็นลบ 2.5 ในช่วงสีเขียวนะฮะเธอก็ทำการพลอตฮะกลายเป็นลบ 2.5 เพราะฉะนั้น Vmax กรณีนี้เท่ากับบวกลบ 2.5 กิโลนิวตันไม่ใช่บวกเดียวนะฮะจะเป็นบวกลบนะครับเสร็จแล้วไอ้สมการโมเมนต์ในอันแรกคือ 2.5 x 1ถ้า x 1เป็น0นะครับมันก็ได้ตรงนี้เป็น0นะถ้า x 1เป็น1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2.5 นะถ้าได้ x 1เป็น2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น5สมการแบบนี้เธอรู้ว่าเป็นสมการเส้นตรงฮะนะฮะเธอเอามาพลอตก็พรูฟนะครับจากนั้นช่วงที่2แล้วนะฮะเธอเริ่มจากไหนเธอเริ่มจาก2ฮะถ้าเธอแทนค่า x 2ตัวนี้2กลายเป็น10ลบ 2.5 คูณกับ2ไอ้หมอนี้ก็สตาร์ทที่5เท่ากับสมการเมื่อกี้เธอเพิ่มไอ้หมอนี้นะครับเป็น 7.5 นะฮะก็โทษทีเป็น3นะฮะเป็น3เธอจะเป็นลบ 2.5 คูณกับ3เป็นลบ 7.5 10ลบ 7.5 ตรงนี้ก็เป็น 2.5 เธอเพิ่ม x 2เป็น4 10ลบกับ10ตรงนี้เป็น0ลากเส้นฮะเธอได้ไอ้หมอเนี้ย m max เท่ากับ5กิโลนิวตันเมตรเกิดที่ตำแหน่งกึ่งกลางอันนั้นคือสิ่งที่ทำโอเคนะครับและอาจารย์ขอให้เราเห็นตรงนี้ไว้ในเบื้องต้นแบบนี้ง่ายที่สุดโอเคนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เท่าไหร่นะฮะทีนี้อาจารย์ขออนุญาตกลับมารีวิวเนาะในสิ่งที่พวกเราทำกันเอาข้อสอบปีก่อนหน้านี้มาคุยกันอันนี้คือการเขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมด้วยการตัดหน้าตัดแล้วเขียนสมการเนาะนะครับเอาล่ะนะฮะขอสวิตช์พวกเรากลับไปเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วที่เราเคยทำกันนะครับอ่ะพวกเราเห็นเนาะอาจารย์เพิ่งปรับนะฮะไอตัว extra example นะครับอันนี้เป็นข้อสอบปีที่แล้วนะครับเรามีคาน A B C นะฮะคานแบบนี้กับคานเมื่อกี้เราเรียกคานแบบนี้ในภาษาเทคนิคนะฮะว่าคานอย่างง่ายฮะไอหมอนี้นะครับคานเนี่ยเรียกว่า simple beam นะฮะทีนี้อาจารย์ขอพูดอีกทีหนึ่งมันไม่ได้มีคาน simple beam อย่างเดียวนะครับบางปีเนี่ยเขาออกมาเป็นคานซึ่งโดนแรงกระทำแบบนี้มีจุดรองรับด้านเนี้ยเป็นแบบยึดแน่นนะฮะฟิกซัพพอร์ตมีปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นปลายอิสระนะฮะพวกเราถ้าใครอยู่ที่หอเนาะเธอไปดูคานตรงส่วนที่เป็นระเบียงจะเป็น S9 ก็ได้ S10 ก็ได้นะฮะมันจะมีระเบียงยื่นออกไปไอ้คานที่ยื่นออกไปนะฮะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะฮะไอ้หมอนี้เราเรียกมันว่าแคนติริเวอร์นะฮะบีมนะครับหรือแปลเป็นไทยเอาง่ายๆนะฮะเราเรียกมันว่าคานยื่นนะครับมันยื่นออกไปฮะนะครับอันนี้เป็นข้อสอบอีกแบบนึงนะฮะที่ให้เราสนใจวิชานี้คานมีประมาณ3แบบนะแบบที่3นะข้อสอบนะอันนี้คือแบบที่1อันนี้คือแบบที่2เนาะบอกข้อสอบก่อนนะฮะแบบที่3ที่เธออาจจะเจอนะแล้วถ้าใครไปดูวิดีโอคลิปอาจารย์นะอาจารย์ก็ทำทั้ง3แบบนะฮะจะเป็นคานซึ่งมีปลายยื่นฮะนะครับไอ้หมอเนี้ยด้านนี้อาจจะเป็นพินด้านนี้อาจจะเป็นโรลเลอร์โดนแรงกระทำนะฮะแล้วก็โดนแรงกระทำแล้วก็โดนแรงกระทำแบบนี้สมมตินะฮะทีนี้พูดถึงแรงกระทำแรงกระทำมี3แบบอีกนะฮะแรงกระทำแบบที่1นั้นแบบไอ้เนี้ยเรียกว่าแรงกระจายไอ้หมอเนี้ยสัญลักษณ์มันคือ W นะครับมันจะมีค่ายกตัวอย่างเช่น10กิโลนิวตันต่อเมตรแรงกระจายนะฮะสม่ำเสมออันนี้คือชื่อมันนะฮะเช่นน้ำหนักของผนังเธอก่อผนังอยู่บนคานนะฮะ
น้ำหนักมันจะเป็นตลอดความยาวของคันอาจารย์นะครับนะครับถัดมานะครับไอ้หมอตัวนี้นะครับเรียกมันว่า F เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะฮะนะครับ F ตัวเนี้ยนะครับเรียกว่าแรงกระทำเป็นจุดนะครับภาษาอังกฤษนะมันก็อาจจะใช้คำว่า point load นะครับหรือบางคนก็ใช้คำว่า concentrated นะฮะ load นะฮะอันนี้เป็นแรงเข้มข้นอันนี้แรงกระทำเป็นจุดแปลได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นเท่ากับ10กิโลนิวตันนะครับถ้าเป็น10กิโลนิวตันนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะอันที่3นะฮะที่มักจะมีเช่นเดียวกันคือไอ้หมอนี้เป็นโมเมนต์นะครับเรียกว่าคัพเปิลโมเมนต์นะครับเกิดนะฮะจากแรงกระทำยังศูนย์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะให้กระทำเป็นไม่ใช่แรงทำศูนย์เป็นแรงทำศูนย์แล้วเป็นโมเมนต์เอฟเฟกต์ของมันนะเป็นโมเมนต์นะฮะไอ้หมอนี้ยกตัวอย่างเช่น10กิโลนิวตันเมตรนะฮะมันมีหน่วยเป็นโมเมนต์โอเคนะครับมี3อย่างนะฮะแล้วปกติเขาจะเลือก2ใน3นะฮะหรือยกอย่างเช่นข้อนี้เนาะนะหรือบางครั้งก็เป็น3ไม่เคยเห็นโผล่มาอันเดียวนะฮะไม่มา2ก็ต้องมา3นะครับมีตัวอย่างให้พวกเราเป็นข้อสอบเก่าๆได้เยอะเลยนะเธอไปดูได้นะครับเอาเนี่ยนะมาเป็น2อันนี้ข้อสอบอาจารย์ธงศักดิ์นานแล้วท่านเกษียณไปแล้วนะครับมาแบบนี้อันนี้คือคานซิมเปิลบีมเนาะนะฮะคานซิมเปิลบีมเนาะตัวแรกเนาะนะฮะเดี๋ยวมีที่อาจารย์ทำให้ดูนะกลับไปดูคลิปอาจารย์ได้นะฮะถ้าอาจารย์ทำไม่เสร็จนะเรามีเวลาจำกัดไอ้หมอนี้เรียกว่าคานยืดมาครบเลยไหมมาครบเลยนะฮะอันนี้ก็มาจากอาจารย์ธงศักดิ์นะครับมีแบบนี้อันนี้ข้อสอบอาจารย์สิทธิชัยเองนะครับอันนี้โอเวอร์แฮงกิ้งบีมนะครับเป็นคานตัวสุดท้ายที่เป็นคานซึ่งมีปลายยืดไอ้หมอนี้เรียกมันว่าชื่อมันนะฮะโอเวอร์แฮงกิ้งบีมนะฮะคานที่มีปลายเนี่ยยืดนะครับก็จะเป็นข้อนี้นะฮะคานที่เป็นคานยืดเป็นแบบนี้คานที่เป็นซิมเปิลบีมเป็นแบบนี้นะฮะเอามาพวกเราดูก่อนมันมีเยอะเลยแต่หลักการเนี่ยหลักการเดียวกันปกติเขาจะออกให้เราตัด2ช่วงน้อยครั้งมากที่ออกให้ตัด3ช่วงฮะนะฮะตัดช่วงเดียวมีไหมตัดช่วงเดียวมีครับอาจารย์ศรีชัยออกข้อสอบเมื่อหลายปีก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นการตัดช่วงเดียวนะแล้วก็มีโหลดรูปร่างที่ประหลาดนิดนึงนะครับมาให้ทำนะครับทีนี้นะครับพวกเราก็จะมีเยอะแยะเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยก็จะแนะนำพวกเราเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนนะจะคานแบบไหนก็ช่างหลักการเหมือนเดิมอีกครั้งนะฮะนะครับเมื่อเราเจอคานนะเอาสเต็ปก่อนนะเขาก็เราให้เราเขียนนะฮะเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมเอาละทำตามเนี้ยนะฮะเชียร์ไดอะแกรมเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับแล้วให้เราเนี่ยนะครับทำการหาขนาดแล้วก็ตำแหน่งของค่าสูงสุดของเนี่ยแรงเฉือนและก็โมเมนต์เลยต้องเขียนแผนภาพฮะค่าสูงสุดจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือต้องเขียนรูปเนาะนะครับเอาละนะครับทีนี้พวกเราก็สามารถที่จะเอามาทำด้วยกันได้ไม่ยากเนาะนะครับอาจารย์ก็ขอเริ่มเลยละกันนะครับนะครับเอาตรงนี้มาสเต็ปทบทวนก่อนนะสเต็ปที่เราจะทำเมื่อกี้ที่อาจารย์เขียนให้ดูสเต็ปแรกนะฮะเราจะทำการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของคานนะฮะและนะครับหาอะไรเมื่อกี้เราหารีแอคชั่นนะฮะโดยใช้สมการนะครับความสมดุลโอเคนะฮะเราเริ่มที่นี่จากนั้น
นะฮะแล้วเราก็จะไปอันที่2เหมือนเมื่อกี้อาจารย์ขอเขียนสเต็ปทิ้งไว้อันที่2นะฮะเดี๋ยวเราจะเขียน free body diagram ของอันนี้ส่วนนะฮะส่วนแล้วนะฮะส่วนของคานและใช้นะฮะและใช้นะฮะและใช้สมการความสมดุลหานะฮะหาอะไรหาไอ้ที่ต้องการหาหาสมการของเชียนะฮะหาสมการของเชียเพื่อไปเขียนเชียไดแกรมนะครับและนะฮะโมเมนต์เนี่ยสเต็ปมีเท่านี้จริงๆเท่านี้จริงๆไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวฟรีบอดี้ไดแกรมของคานจะง่ายกว่าตัวฟรีบอดี้ไดแกรมของแมชชีนเยอะเลยนะฮะพวกเราก็เริ่มครับนะฮะมีไม้บรรทัดก็เอามาเขียนให้มันอยู่บนสเกลนิดนึงนะครับอาจารย์ขอเขียนมัน2เมตร2เมตรใช่ไหมนะฮะก็เอามาเขียนมันเป็น4เซนละกันนะฮะก็เป็นแบบนี้แยกนะไอตัวคานออกมาจากจุดรองรับนะฮะตรงนี้คือจุด A มาร์คตรงนี้คือจุด B มาร์คตรงนี้คือจุด C นะครับแล้วก็สเต็ปเดิมตั้งแกน x ตั้งแกน y นะครับจากนั้นพวกเราใส่แรงที่ทราบค่านะครับตรงนี้20กิโลนิวตันต่อเมตรใส่โมเมนต์ที่ทราบค่า12กิโลนิวตันเมตรนะครับจากนั้นใส่แรงที่มันไม่ทราบค่าที่ a แบบเนี้ยเป็นพินเป็น a สับ y นะครับแล้วก็ a สับ x ที่ c เป็นโรลเลอร์เธอเขียนตรงนี้เป็น c สับ y นะครับจากนั้นปิดท้ายด้วยใส่ระยะนะครับที่เขากำหนดมาให้แค่นี้เองพวกเราไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้ก็เป็น2เมตรตรงนี้ก็เป็น2เมตรนะครับแล้วอะไรต่อก็ใช้สมการความสมดุลสิครับsummation moment ที่ a เท่ากับ0 take moment ที่นี่ทีนี้พวกเราจะเห็นว่า c sub y นะมันหมุนทวนเข็มนะฮะให้หมุนทวนเข็มแบบนี้เป็นบวก c sub y คูณกับ c sub y นะครับ c sub y พวกเราก็ใส่เข้าไปนะครับยังไงต่อล่ะ c sub y หมุนขึ้นบนใช่ไหมฮะมันมีแรงกระจายแรงกระจายนั้นต้องมีแรงรับขนาดของแรงรับเนื่องจากแรงกระจายจะเป็นพื้นที่นะฮะตรงนี้20คูณกับ2เพราะฉะนั้นแรงรับตรงนี้คือ40กิโลนิวตันแรงรับกระทำที่ไหนแรงรับกระทำที่จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ณที่นี้จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ห่างจากตรงนี้1เมตรนะครับพวกเราก็จะได้ว่าหากเป็นเช่นนั้นเท่ากับ40คูณกับ1เพราะว่ามันหมุนตรงกันข้ามฮะจับเท่ากับเลย12หมุนไปทางเดียวกับโมเมนต์เนื่องจากแรง40 12ตัวนี้เป็นโมเมนต์ไปแล้วบวก12ฮะเบ็ดเสร็จ40 52 c sub y ของเราก็จะเท่ากับ52ส่วน4ถ้าใครกดเครื่องคิดเลขนะฮะเธอก็จะได้มันเท่ากับ 13.0 กิโลนิวตันเท่ากับ 13.0 กิโลนิวตันแบบนี้นะครับจากนั้น summation f sub y เท่ากับ0เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะฮะแรงพุ่งขึ้นเป็นบวก a sub y พุ่งขึ้นบวกกับ13จุด0พุ่งขึ้นนะครับขณะที่40ตัวนี้พุ่งลงเท่ากับ40ฮะสบายมาก a สับ y ของเราจึงเป็น40ลบ13เท่ากับ27กิโลนิวตันตรงนี้ก็เท่ากับ27กิโลนิวตันนะฮะถ้าเธอจะทำ summation f sub x เท่ากับ0ก็ไม่ผิดอะไรนะฮะแบบนี้เป็นบวก a sub x เท่ากับ0จบแล้วฮะแค่นี้เองนะตรงเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณ3แต้ม4แต้มอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปสูตรที่ประมาณ3แต้มนะรีแอคชั่น
ะครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวคานของเราเนี่ยสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2ส่วนคือส่วน AB กับส่วน BC นะฮะทีนี้ปกติอาจารย์เขาก็จะกำหนดนะฮะพิกัดมาให้นะฮะเมื่อกี้ถ้าใครจำได้นะฮะมาที่นี่ก่อนเมื่อกี้มีแรงกระทำแบบนี้นะเขากำหนดพิกัดทีแรกเป็นแบบนี้อันนี้คือ x 1นะครับแล้วก็พิกัดแบบนี้นะฮะคือ x 2จำได้ไหมครับเนี่ยมุมแบบนี้จำได้ไหมฮะอาจารย์เอาใหม่นะฮะเที่ยวนี้จะกำหนดพิกัด x 1นะฮะเหมือนเดิมนะครับแต่จะกำหนดพิกัด x 2ไปแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้ x 1 x 2นะฮะไอ้หมอนี้อาจารย์ขอกำหนดมาแบบนี้นะครับเอาเมื่อกี้ก่อนนะฮะกลับไปเมื่อกี้ที่กำหนดตรงเนี้ย x 1 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1 x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เมตรจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับขณะที่ไอ้อันใหม่อันนี้นะฮะสตาร์ทจริงๆเริ่มที่นี่มันก็เป็น2น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2 x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เมตรโอเคนะครับถ้ากำหนดแบบนี้ล่ะกำหนดแบบนี้ x 1ไม่ยากนะฮะ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1 x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เมตรโอเคเนาะนะจากนี้ถึง b นะครับอันนั้นก็ขอเขียนเลยว่าจาก a ไป b นะครับทีนี้ไอ้มาอยู่ข้างล่าง x 2ตรงนี้นะฮะอันหมอนี้ก็คือจาก b ไปยัง c นะฮะแต่เที่ยวนี้เราเริ่ม x 2ที่นี่มันกลายเป็น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2 x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เมตรนะครับนี่มันเป็นแบบนี้ฝากไว้ด้วยเรื่องของการกำหนดพิกัดนะไอ้ตัว x 2นะฮะนะครับอาจารย์หลายๆท่านออกข้อสอบท่านล็อกมานะครับทำไมต้องล็อกฮะเพราะว่าสมการมันได้เป็นชุดเดียวกันนะฮะขืนบางคนเขียนแบบนี้บางคนเขียนแบบนี้คนตรวจตายเลยพันกว่าคนแต่หลักการเนี่ยมันมีแค่นี้นะฮะคร่าวๆวิธีการตั้งเนาะนะฮะแล้วอันหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งพิกัดนะครับอันนี้นะอาจารย์โน้ตไว้เอาละถ้าเกิดตั้งแบบนี้สิ่งที่เราได้ออกมาคือเราเอาจุดตัดของเรามาเขียน free body diagram นะฮะซึ่งถ้าเธอตัดแบบนี้นะฮะเธอก็จะมี free body diagram 2ช่วงนะฮะดังที่เราเคยทำกันนะครับเอาช่วงแรกก่อนนะฮะช่วงแรกเนี่ยไอ้หมอเนี้ย x 1นะครับจากนี่ถึงนี่คือ x 1นะครับภายใต้การเขียนfree body diagram ทำเหมือนเดิมตัดช่วงคานดังกล่าวมาใส่แรงที่ทราบค่านะครับกรณีนี้ก็คือ20กิโลนิวตันต่อเมตรนะจากนั้น reaction ตรงนี้กลายเป็นแรงที่เราทราบค่าและคือ27กิโลนิวตัน a สับ x ตรงนี้เป็น0ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมีโมเมนต์ตรงนี้อีกตัวหนึ่ง12กิโลนิวตันเมตรนะฮะพวกเราเอามาเขียนแบบนี้ฮะนะครับก็เรียบร้อยมีอะไรเกิดขึ้นที่จุดตัดนะฮะเรื่องเดิมครับมันก็จะต้องมีโมเมนต์เกิดขึ้นเนื่องจากตรงนี้เป็น x 1อาจารย์เรียกตรงนี้ว่า m 1นะครับ m 1นะฮะขณะที่แรงเฉือนตรงนี้พุ่งลงเรียกว่า v 1นะครับเอาละอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่สำคัญคือ sign convention นะครับเรื่องถัดมานะ sign convention นะอยู่ในเลคเชอร์อาจารย์อยู่ใน powerpoint นะฮะ flip classroom คือส่งให้ลูกศิษย์ไปอ่านก่อนนะฮะแล้วเอามาทำให้ดูนะฮะทวนความรู้นะฮะใน sign convention ถ้าเธอตัดคานเอาด้านซ้ายมาพิจารณาแบบนี้นะครับเธอจะได้ว่าโมเมนต์แบบนี้เชียร์แบบนี้แรงในแนวแกนแบบนี้เป็นบวกโอเคนะครับจากนั้นเมื่อเธอตัดใดๆก็ช่างมันจะต้องมีอีกด้านหนึ่งนะฮะเป
จริงๆด้านนี้มันมีส่วนที่เหลือตรงนี้แต่เราไม่เอามาเขียนนะครับเราก็จะต้องใช้กฎข้อที่3ของนิวตันถ้าเป็นแบบนี้เชียร์แบบนี้เป็นบวก n แบบนี้เป็นบวกแล้วก็โมเมนต์แบบนี้เป็นบวกเราจะเน้นที่ใช้สีแดงนะฮะสีน้ำเงินนั้นเอาเก็บไว้ในใจสีน้ำเงินนะเก็บไว้ในใจนะฮะนะฮะเสร็จแล้วได้แล้วแบบนี้นะครับเราก็นั่นต่อนะครับจากนะฮะสำหรับดีกว่านะสำหรับพิกัดนะครับอ้างไปเลยนะฮะพิกัดนะ x 1นะครับเรามี0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1 x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เมตรไอ้ที่ระบายสีเนี่ยฮะนะครับหรือถ้าเกิดใครจะวงเล็บอีกสักนิดหนึ่งคือจาก a ไป b อันนี้ละเอียดยิบเลยนะฮะนะครับทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรพวกเรา summation f sub y เท่ากับ0นะฮะกรณีนี้พุ่งลงเป็นบวก v 1พุ่งลงโอเคนะฮะแรงที่เราพิจารณาอยู่เที่ยวนี้มีแรงรับนะครับ20กิโลนิวตันคูณกับ x 1ไอ้หมอนี้เป็น20 x 1โอเคนะครับกระทำที่ไหนกระทำที่ระยะตรงนี้นะฮะมีค่าเท่ากับ x 1ส่วน2นะครับ x 1 2นะครับจากนั้น v 1พุ่งลงนะครับบวกกับ20 x 1พุ่งลงเหมือนกันนะฮะส่วน27มันพุ่งขึ้นนะครับก็จับมันเท่ากับ27นะครับเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ฮะ v 1ของเราจึงมีสมการคือ27ลบ20 x 1หน่วยเป็นกิโลนิวตันมาร์กไว้สำหรับ v 1ตัวแรกนะครับจากนั้น summation moment เท่ากับ0มาร์กที่นี่มาร์กที่นี่ไว้นะฮะ m 1ของเราหมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับเราก็ให้มันเป็น m 1แบบนี้นะฮะ20 x 1นะหมุนไปทางเดียวกับ m 1นะฮะบวกกับ20 x 1คูณกับระยะตรงนี้นะฮะคือ x 1ส่วน2พวกเรานะฮะ m 1อยู่นี่เนาะ m 1เนาะหมุนทวนเนาะไอ้หมอนี้มาหมุนไปทางเดียวกับ m 1รอบจุดตัดนะฮะก็เลยเป็น20 x 1คูณกับระยะตรงนี้x 1ส่วน2นะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับไอ้2ตัวนี้จะเกิดโมเมนต์รอบปลายปากกาอาจารย์เหมือนกันแต่ตรงกันข้ามทันไหมครับทันไหมครับตรงข้ามไหมตรงข้ามเนาะ12หมุนตรงข้ามเนาะ27จะต้องคูณกับ x 1นะฮะก็เท่ากับเราเอา27 x 1แล้วไอ้12ล่ะไปทางเดียวกับ27บวกกับ12ครับพวกเราจะได้ว่า m 1ของเราเท่ากับนะครับเที่ยวนี้เป็น12นะครับบวก27 x 1แล้วลบกับตัดฮะเหลือ10นะ10 x 1สแควร์ไอ้หมอนี้มีหน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตรสำหรับโมเมนต์นะครับเอาล่ะนะครับอันนั้นเป็นช่วงแรกนะครับเรายังไปต่อนะครับสำหรับพิกัด x 2นะฮะสำหรับพิกัด x 2นะ x 2เที่ยวนี้นะครับเรานี่สตาร์ทที่นี่มาในช่วงนี้นะครับแล้วเราก็เขียนอันนี้คือ x 2นะฮะถ้าอาจารย์กำหนดมาให้ต้องทำตามที่เขากำหนดเนาะนะฮะตามนี้นะฮะอาจารย์ให้เธอตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเธอลองไปทำพิกัดอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะทอดกราฟมาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะพวกเราก็จะได้ว่ามันเริ่มที่นี่นะฮะโดยที่ตรงนี้มีระยะเรียบร้อยไปแล้ว2เมตรนะครับแรงที่กระทำอยู่ที่นี่ก็ยังคงกระทำตลอดช่วง20กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับ
เสร็จแล้วถ้าเป็นเช่นนี้นะฮะนี่ยังเป็น27กิโลนิวตันนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อไอ้หมอนี้จะต้องมีโมเมนต์ M2 นะครับแล้วก็แรงเฉือนตรงเนี้ย V2 เข้ามาด้วยเอาละนะครับเราก็จะได้ฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะฮะของตัวส่วนของคานนะฮะแต่เที่ยวเนี้ยจะเน้นไปส่วนที่ระบายสีส้มนะฮะอาจารย์เลื่อนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของคานใหญ่ทิ้งไปได้เลยนะเหลือเฉพาะไอตัวฟรีบอดี้ไดอะแกรมที่เราจะใช้นะครับสังเกตนะฮะอาจารย์จะเริ่มจากซัมเมชัน x กับ y เนาะนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายทีหลังนะซัมเมชัน f สับ y เท่ากับ0มันใช้ได้เลยนะ v 2ของเราพุ่งลงนะฮะเป็นบวก v 2พุ่งลงเสร็จแล้วเที่ยวนี้ตรงนี้นะฮะเป็นแรงรับแต่เที่ยวนี้รวมทั้งหมดมันก็กลายเป็น40กิโลนิวตันนะฮะยังคงบวกกับตรงนี้อยู่เพราะว่าทิศทางพุ่งลงเหมือนกันขณะที่ไอ้27นั้นมันพุ่งขึ้นจับเท่ากับ27นะฮะเที่ยวนี้ V2 ของเรากลายเป็น27ลบด้วย40กลายเป็นลบ13กิโลนิวตันฟังก์ชันตรงนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นฟังก์ชันเส้นตรงแล้วก็เอียงนะฮะฟังก์ชันนะฮะตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเส้นตรงในแนวนอนฮะโอเคนะครับไม่เหมือนกันแล้วนะฮะนะครับไอ้หมอนี้นะฮะจะเป็นฟังก์ชันเส้นโค้งเส้นจะโค้งฮะมันจะโค้งเพราะว่าอะไรมี x กำลัง2ฮะเป็นเส้นโค้งแล้วโอเคเนาะนะครับถัดไปฮะเรามาที่นี่ summation moment ตรงจุดเนี้ยเหมือนเดิมนะเท่ากับ0เป้าหมายของเราแบบนี้คือ m 2 m 2นะเป็นเป้าหมายของเรานะฮะเที่ยวนี้40คูณกับระยะนี้เอาละเกิดเรื่องเท่าไหร่ครับ40คูณระยะนี้ฮะหมุนไปทางเดียวกับ m 2ฮะนะครับบวกกับนะครับ40คูณกับระยะฮะพวกเราครับพวกเราเห็นระยะเอาตรงนี้ถึงตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากับ1เมตรทันใจไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่1เมตรตรงนี้ก็เป็น1เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็น x 2บวก1นะเขาวางหมากไว้ตรงนี้ฮะแค่นั้นเองพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็น x 2บวก1เนาะหมุนไปทางเดียวกันจากนั้นด้านขวามือก็จะกลายเป็น27แต่เที่ยวนี้27ต้องเป็น x 2บวก2ทันไหมครับระยะทั้งหมดตรงนี้ทันไหมครับ27มันรู้นี่ไหลข้างทางขวามือนะฮะแล้วระยะของมันคือทั้งหมดนี้นะเป็น2บวกกับ x 2ทันไหมครับเห็นไหมระยะนะได้นะฮะนะเอาละนะครับกลายเป็น x 2บวกกับ2เสร็จแล้วยังมี12อยู่นะก็บวกกับ12โอ้สมการนี้ยาวเฟ้ยเลยนะฮะ m 2ของเราเท่ากับ27 x 2 27คูณกับ2บวก54บวก12แต่สมการนะฮะด้านขวามือลบ40 x 2จากนั้น40คูณกับ1เป็น40ลบ40นะครับพวกเราก็เอาทั้งหมดมาลบกันนะครับเอาตัวแรกก่อนตัวนี้กับตัวนี้กลายเป็น66ใช่ไหมฮะ66แล้วก็ลบกับ40 66ลบ40เท่ากับ26นะครับ27 x สแควร์
ลบ40 x สแควร์กลายเป็นลบ13 x สแควร์นะครับเราก็จะได้ไอ้หมอนี่มีหน่วยเป็นกิโลฮะ x 2นะฮะ x 2นะ x เดี๋ยวก่อน x 2ไม่ใช่ x กับ x กำลัง2 x 2แบบนี้นะโอเคถูกต้องกิโลนิวตันเมตรนะครับเอาละนะครับพวกเราได้สมการสุดท้ายออกมาเป็นสมการเส้นตรงแล้วก็เป็นเส้นตรงเอียงถูกต้องไหมครับทีนี้อาจารย์โน้ตตัวนี้ไว้นิดหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์เนาะเป็นคาแรคเตอร์นะเมื่อไหร่ก็ช่างนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปด้วยนะครับที่สำคัญมากแล้วใช้ในข้อสอบชัวร์นะฮะพวกเราครับสังเกตช่วง AB เนาะนะช่วง AB เราได้สมการเส้นตรงเอียงเป็นสมการแรงเฉือนเนาะเราได้สมการเส้นโค้งเป็นสมการโมเมนต์มันโดนกระทำด้วยแรงกระจายสม่ำเสมอโอเคนะฮะเมื่อมาอยู่ตรงนี้ไม่มีแรงกระจายสม่ำเสมอไม่มีนะแรงกระจายสม่ำเสมอนะครับเราได้แรงเฉือนเป็นค่าคงที่เส้นตรงที่อยู่แนวนอนเราได้โมเมนต์เป็นเส้นตรงเอียงพวกเราเห็นออเดอร์มันต่างกันไหมมันต่างกันอย่างละหนึ่งออเดอร์เสมอไม่มี W เส้นตรงนอนเส้นตรงเอียงมี W เส้นตรงเอียงแล้วเป็นเส้นโค้งเห็นไหมฮะนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยพูดแล้วกันนะฮะไอ้หมอที่โน้ตตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะไปใช้ในการพัฒนาวิธีการกราฟิกโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยววิธีการกราฟิกเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ดูเลยนะครับพวกเราทั้งหมดนี้จะต้องเอาไปเขียนนะฮะไอ้ตัวกราฟนะครับเอาละนะฮะเขียนตัวกราฟกราฟเชียร์ไดแกรมนะครับตัวย่อของมันคือ SD S คือเชียร์ D คือไดแกรมกราฟจะเขียนจากด้านซ้ายอันนี้คือ0เมตรอันนี้คือ2เมตรอันนี้คือ4เมตรโดยที่ตรงนี้คือระยะ x เมตรนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากึ่งกลางของมันก็คือ1เมตรว่างั้นเถอะนะฮะตรงเนี้ยคือ1เมตรและตรงนี้ก็คือ3เมตรนะครับเสร็จแล้วในแนวนี้นะฮะในแนวนี้จะถูกใช้เป็นแกนฮะแกนซึ่งอยู่ในแนวดิ่งนั้นคือ v กิโลนิวตันโอเคนะครับนะครับส่วนนี้จะใช้ได้สำหรับ x 1ส่วนนี้จะใช้ได้สำหรับ x 2โอเคนะคนละส่วนกันนะฮะส่วนแรกอยู่ที่นี่ฮะเมื่อ x เป็น0พวกเราแทนค่านะฮะเมื่อ x เป็น0เนาะเราจะได้มันคือ27โอเคนะครับไม่เอ่ย x 1 x 1เท่ากับ0นิ้วอาจารย์เนี่ยจะได้หมอนี่เป็น27นะถ้าเธอใช้สเกลนะเธอใช้สเกลในการเขียน20กิโลนิวตันนะต่อ10มิลลิเมตรเธอเอา27ตั้งหารด้วย20นะเธอน่าจะได้เป็น 1.35 มิลลิเมตรนะฮะเธอก็มาร์กตรงนี้แล้วก็เขียนตรงนี้ขึ้นไปอยู่ที่นี่นะระบุค่าของมันนะครับเท่ากับบวก27โอเคนะครับถัดไปฮะ x เป็น0นะฮะ x 1เป็น1 x 1เป็น1กลายเป็น27ลบ20เหลือ7นะเอา7ตั้งหารด้วย20นะเธอก็จะได้มันออกมาประมาณ 3.5 มิลนะเธอก็มาร์กตรงนี้ออกมานะตรงนี้นะครับกลายเป็น27ลบ20กลายเป็นบวก7นะครับจากนั้นเธอมาที่นี่เป็น2 27ลบ40คือลบ13นะฮะลบ13หารด้วย20ก็ออกมาเป็นประมาณ 6.5 มิลนะครับเธอก็เอามาตรงนี้ออกมานะฮะแล้วก็มาร์กตรงนี้นะตรงนี้กลายเป็นลบ13นี่คือกราฟที่แสดงในช่วงแรกนะครับมีจุดนี้อยู่จุด1ซึ่งมีเชียร์เป็น0นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเราต้องการหาระยะ
นะครับตรงนี้ด้วยเราได้รู้ว่าเชียร์เป็นศูนย์น่ะอยู่ที่ไหนเราจับสมการนี้มาฮะศูนย์ตัวแรกเท่ากับ27ลบ20 x 1 x 1จึงเป็น27หารด้วย20มันมีค่าเท่ากับ 1.35 เมตรฮะโอเคเนาะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งซึ่งเชียร์เป็นศูนย์ไม่มีเชียร์นะครับจากนั้นเรามาที่สมการนี้ครับ v 2เนี่ยไม่ว่าไอ้พิกัด x 2เนี่ยมีเท่าไหร่พิกัด x 2นั้น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2อาจารย์เขียนอยู่ข้างบนเนาะอยู่นี่เนาะนะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ2เมตรไม่ว่ามันจะเป็นค่าอะไรก็ช่างไอ้หมอนี้จะเป็นลบ13แล้วก็ลบ13ตลอดนะฮะมันเลยกลายเป็นเส้นตรงซึ่งอยู่ในแนวนอนปิดฮะโอเคนะครับจากนั้นมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าพวกเราพอจำได้เรามีรีแอคชั่นที่นี่13กิโลนิวตันโอเคนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดนะซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่นี่ฮะที่นี่เรามีรีแอคชั่น27กิโลนิวตันทำให้หมอนี้เป็นบวก27นั่นหมายความว่าอะไรอาจารย์โน้ตไว้นะฮะว่านะที่ตรงแรงนะฮะแรงเป็นทำเป็นจุดนะฮะเรียกว่าแรงเป็นทีแล้วกันนะครับโอเคนะที่นะแรง F นะที่แรง F นะฮะถ้าแรง F ดังกล่าวเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับแรง F ที่ตรงที่แรง F พุ่งขึ้นนะครับเราจะได้ว่าค่า V เนี่ยเปลี่ยนจาก0มาเป็นบวก27นะฮะ V นั้นนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบวกฮะโอเคนะครับอันนี้นะฮะ V นะมีการเปลี่ยนแปลงบวกเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างในกรณีที่แรงพุ่งลงแล้วการเปลี่ยน V เป็นลบเช่นเดียวกับที่นี่ลบ13เจอแรงพุ่งขึ้นมันก็ขึ้นมาที่นี่อันนี้โน้ต1นะฮะนะครับทีนี้สมการนี้ฮะสมการนี้นะฮะสมการนี้พวกเราได้โน้ตที่2ฮะ dv by dx นะฮะ dv 1 by dx 1แล้วกันมันจะเป็นดิฟของสมการนี้นะฮะคือ27ลบ20 x 1แล้วก็ดิฟ x 1ครับเธอดิฟตัวนี้เสร็จเธอจะได้มันมีค่าเท่ากับลบ20นะฮะทีนี้ลบ20คืออะไร v 1อยู่ที่นี่นะฮะ20คือตัวนี้นะครับไอ้หมอเนี้ยมันคือแรงกระจายจึงเกิดข้อสังเกตที่สำคัญคือ dv by dx เท่ากับค่าลบของแรงกระจายนะอันนี้เป็นกฎข้อที่สำคัญมากนะครับเดี๋ยวจะใช้วิธีการกราฟิกนะฮะอันนี้พรูฟให้ดูนะครับแล้วก็ไอ้หมอนี้ก็จะเป็นกฎอีกข้อหนึ่งนะทีนี้มีกฎอีกข้อหนึ่งครับในเชิงคณิตศาสตร์ในเชิงคณิตศาสตร์นะฮะสมการแบบเนี้ยนะฮะสามารถเขียนนะครับได้อยู่ในรูปของ dv เท่ากับลบ w dx ฮะนะครับซึ่งในเชิงคณิตศาสตร์อีกถ้าเราทำการอินทิเกรตนะจาก a ถึง b อินทิเกรตจาก a ถึง bไอ้หมอนี้จะกลายเป็น v สับ b ลบ v สับ a นะฮะแล้วก็เท่ากับนะครับอินทิเกรตตัวเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นค่าลบของพื้นที่ใต้เชียร์ไดอะแกรมระหว่างนะครับ a ถึง b นะครับทีนี้อาจารย์จะพูดให้ดูนะครับไอ้หมอนี้นะฮะนะครับเราจะหาสมมุติแรงเฉือนที่นี่ไอ้หมอนี่คือ v ที่จุด b เนาะไอ้หมอนี่คือจุด b เนาะนะไอ้หมอนี่คือจุด b นะครับอาจารย์เขียนได้เลยว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะ v สับ b คือแรงเฉือนที่นี่นะฮะ
ลบกับ v สับ a จุดนี้คือจุด a นะฮะพวกเราอันนี้จุด a นะฮะจุด a นะฮะลบกับ v สับ a ลบกับ27เท่ากับค่าลบของพื้นที่ใต้แรงกระจายเท่ากับนะฮะค่าลบของพื้นที่แรงกระจายเท่ากับเนี่ยนะครับ20ตัวนี้นะครับแล้วคูณกับ2นะก็จะเท่ากับลบ20คูณกับ2นะฮะเราก็จะได้ว่า v สับ b เท่ากับลบ40บวก27เท่ากับ13กิโลนิวตันเรียบร้อยเลยฮะนะลบ13นะลบ13กิโลนิวตันตามนี้เลยเห็นไหมฮะอันนี้พรูฟในเชิงคณิตศาสตร์ก่อนนะฮะนะครับไอ้หมอนี้เลยกลายเป็นกฎข้อที่3ฮะ3ข้อนะฮะสำหรับวิธีการกราฟิกนะฮะนะครับเป็นกฎข้อที่3นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะโมเมนต์มี2ช่วงเช่นกันโมเมนต์ช่วงแรกสมการนี้นะที่อาจารย์บอกเป็นสมการเส้นโค้งพวกเราทำเหมือนเดิมฮะตั้งแกนฮะแกนนี้ก็จะกลายเป็นแกนของโมเมนต์ในหน่วยกิโลนิวตันเมตรนะครับระยะตรงนี้0 2 4ไอ้หมอนี้ x เมตร bending moment diagram นะครับครึ่งหนึ่งของมันนะคือนี่ที่นี่ก็กลายเป็น1นะฮะ2เสร็จตรงนี้ครึ่งหนึ่งของมันก็กลายเป็น3ตรงนี้คือตำแหน่ง x นะครับเรื่องเดิมครับถูกแบ่งเป็น2ช่วงช่วงไม่ระบายสีและช่วงระบายสีส้มนะครับพวกเราเอาเครื่องคิดเลขมาค่อยๆกดฮะนะครับเอา x 1เท่ากับ0ก่อนพวกเราครับ x 1เท่ากับ0คือตำแหน่งนี้แทนค่าครับ0 0 m 1เท่ากับ12โอเคนะฮะ m 1นะฮะเท่ากับ12นะครับจุดนี้นะฮะเราก็เอาทำสเกลได้นะครับจะเอาอะไรดีนะเอาสเกลประเภทเอา10กิโลนิวตันเมตรนะต่อ10มิลนะเพราะฉะนั้น12นะก็จะกลายเป็น12มิลก็เป็นอันแรกมาร์กไว้ฮะตรงนี้เป็นบวก12ฮะนะครับจากนั้นถ้าเธอแทนค่ามาที่ตำแหน่งนี้1นะก็จะกลายเป็น12บวกกับ27กลายเป็น39ถูกต้องไหมฮะเป็น1เมตร x 1เมตรแล้วก็ลบกับ10นะครับพวกเราก็จะได้เป็น39ลบกับ10ได้อะไร29เนาะนะเราก็ได้ตรงนี้29ก็ใส่ลงไป29มิลโอเคนะครับไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นบวก29นะครับจากนั้นจุดที่สำคัญมากคือจุดนี้นะฮะจุดนี้เป็นจุดที่มีพื้นที่เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะแทนค่า 1.35 เข้าไปในสมการนี้นะครับเธอจะได้ค่ามันออกมาถ้าเป็น 1.35 ได้เท่าไหร่วะสามสิบจุดสองสองห้าเธอลองแทนค่านะฮะเอา 1.35 เข้าไปนะครับตรงนี้เป็น30นะจุดสองสองห้าก็เป็นประมาณนี้นะฮะสูงขึ้นไปนิดเดียวนะฮะตำแหน่งนี้นะฮะนะฮะตรงนี้เอาให้ชัดเป็นบวก 30.225 ตรงตำแหน่งที่นะฮะมีเชียร์เป็น0อันนี้สำคัญนะฮะจะเป็นตำแหน่งซึ่งโมเมนต์มีค่าสูงสุดนะจากนั้นเอาใหม่เอาแทนค่า2เข้าไปนะ12บวกกับ54เป็น66เนาะ12บวก50 66เนาะลบกับ40 66ลบกับ40เป็นบวก26นะเธอก็แทนค่าลงไปแล้วก็ใส่ตรงนี้กลายเป็นบวก26ฮะจบอันแรกฮะ
แล้วเธอก็รู้ว่าสมการนี้เป็นสมการเส้นโค้งนะครับจริงๆแล้วก็ต้องสเก็ตมือนิดนึงปากดินสออาจารย์หายไปไหนโอ้อยู่นี่นะฮะก็สเก็ตมือนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นเส้นขึ้นมานะฮะโค้งแล้วก็สูงสุดที่นี่นะแล้วก็โค้งฮะโอ้ทุกทีเริ่มต้นที่12ถูกต้องเริ่มต้นที่12นะฮะแล้วก็ลบดังกล่าวออกไม่เริ่มต้นที่0เริ่มต้นที่12นะมันก็น่าจะโค้งประมาณนี้นะฮะถ้าใครไม่เชื่อนะถ้าใครไม่เชื่อเธออาจจะเอาจุดย่อยๆอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ 0.5 แล้วกันนะฮะเอามาแทนในสมการนี้ถ้าเธอเอา 0.5 แทนในสมการนี้แล้วก็กดเครื่องคิดเลขไม่ผิดเธอน่าจะได้ค่าของมันเท่ากับ23นะครับเธอก็ลองใส่เข้าไป23นะมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ไอ้หมอนี้ก็เป็นบวก23นะถ้าเป็นแบบนั้นกราฟเธอก็จะสวยขึ้นนะเอาล่ะนะฮะรูปฮะว่าไอ้หมอนี้เป็นเส้นโค้งนะฮะจากนั้นกลับมาที่สมการนี้ฮะนะครับไอ้หมอ x 2ใช้ได้จาก0ฮะถ้าเธอแทนค่า0ตรงนี้ออกมาตรงนี้จะกลายเป็นบวก26นะครับก็จะกลายเป็นบวก26นะถ้าเธอเอาจุดนี้มาแทนเธออย่าเอา3มานะฮะนะจุดนี้คือจุดกึ่งกลางระหว่างช่วงนี้ตรงเนี้ยนะครับมันเริ่มที่ x 2เท่ากับ0มาถึงตรงเนี้ย x 2เนี่ยมันเท่ากับ1นะฮะพวกเราก็แทนค่ากลายเป็น26ลบ13ก็กลายเป็น13นะเธอก็แทนค่าตรงนี้ไปแล้วก็พลอตกราฟนะตรงนี้นะก็กลายเป็นบวก13เมื่อถึงตรงนี้ x 2เท่ากับ2เมตรนะครับก็กลายเป็น0ฮะแล้วก็ตีเส้นนะครับและอาจารย์ขอโน้ตนะครับอะไรก็ช่างที่เป็นโรลเลอร์นะครับไม่มี M กระทำนะฮะตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดซึ่งมีโมเมนต์เป็นศูนย์เสมอโอเคนะครับถัดมาฮะตัวนี้เมื่อกี้ที่เราบอกอาจารย์ว่าต้องเริ่มที่บวก12นะครับโมเมนต์ซึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะโมเมนต์สมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มไหมตามเข็มนะฮะกดข้อที่4ครับนะครับเมื่อมีโมเมนต์หมุนตามเข็มนาฬิกาค่าของโมเมนต์นะจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นเป็นบวกครับนะอันนี้คือกดข้อถัดมาถ้าโมเมนต์ของเธอเป็นแบบนี้นะไอ้หมอการเปลี่ยน M จะเป็นลบจำอันเดียวพออีกอันมันกลับได้มันเองนะครับถัดมาครับนะถ้าพวกเราเอาสมการนี้มาดิฟนะฮะพวกเราจะได้ว่า dm1 by dx1 m1 คือตัวนี้นะฮะมันคือดิฟของ12บวก27 x1 ลบ10 x1 สแควร์ดิฟเทียบกับ x1นะครับถ้าเธอดิฟตัวนี้เทียบกับ x 1ตัวแรกเป็น0ตัวที่2เป็นบวก27ตัวที่3กลายเป็นลบนะครับ20 x 1เธอจะได้อะไรออกมาเธอจะได้สมการนี้ออกมาฮะนะครับสรุปได้ว่านะฮะกดข้อที่5 dm by dx หรือสโลปของ M ไดอะแกรมนะฮะเท่ากับค่าแรงเฉือนเหมือนเมื่อกี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้บอกว่าสโลปของเชียร์ไดอะแกรมนะที่จุดใดๆเท่ากับค่าลบของแรงกระจายอันนี้คือสิ่งที่นั่นนะฮะพวกเราต้องนอนกันเยอะๆนะ
กินกาแฟอะไรเงี้ยฮะนะผมมาสอนที่ไรผมก็จะกินกาแฟแก้วใหญ่ๆหนึ่งแก้วนะครับเพราะว่ามันใช้สมองเยอะมากนะฮะในการเรียนวิชาพวกนี้นะครับแล้วของเก่าไหมของเก่าทั้งนั้นนะฮะมันแค่สมัยก่อนครูคุณไม่เคยอธิบายว่าไอ้สมการพวกนี้มาใช้ยังไงนะฮะอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานครูมีครูบอกไหมว่าสมัยก่อนสมการเส้นตรงเส้นโค้งนะครูอาจารย์แกแอดวานซ์มากสมัยก่อนนะแกสอนคณิตศาสตร์เสร็จแกเอาหุ้นนะมาทำให้ดูนะนะพวกเราก็งงเพราะว่าเราเป็นเด็กเกินไปเราไม่รู้หุ้นเป็นยังไงนะฮะเอาละนะครับพวกเราไปต่อนะครับไอ้หมอนี้อีกฮะนะครับสุดท้ายมาเนี่ยนะครับเธอสามารถแตกเป็นกฎข้อที่6ได้ครับนะครับเธอเอา M2 มาดิฟก็ได้นะเอา M2 มาดิฟเทอมแรกเป็น0ดิฟเทียบกับ X2 กลายเป็น -13 -13 ก็กลายเป็นหมอนี้นะฮะเช่นเดียวกันนะครับไอ้หมอนี้ถูกเขียนใหม่ DM เท่ากับ V DX แล้วทำการอินทิเกรตจาก A ถึงจริงๆแล้วตอนนี้คงไม่ถึง B อ่ะเอาอินทิเกรตจาก A ถึงตรงนี้ดีกว่านะฮะนะถึง D dog แล้วกันนะฮะตำแหน่งตรงเนี้ยนะฮะ D dog นะฮะนะครับก็จะเท่ากับไอ้หมอนี้ A ถึง D นะเราจะได้ไอ้หมอนี้คืออะไรจะกลายเป็น V สับ D ลบ V สับ A เท่ากับอินทิเกรตอะไรก็ช่างเราจะได้พื้นที่ใต้เชียโทษทีเชียใช่แล้วอันนี้ไดอะแกรมละวาง A ถึง D นะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะฮะขออนุญาตซูมเข้ามาอีกหน่อยนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้ไอ้ตัวเลขเนี้ยเราไม่รู้นะฮะไอ้ตัวเลขนี้นะฮะนะครับเราจะได้ว่านะครับ V สับ D นะที่เราต้องการหาลบกับ12ลบ12นะฮะเท่ากับคราวนี้ต้องซูมไปนะครับพื้นที่ใต้เชียร์ไดอะแกรมระหว่าง2จุดนี้โอเคนะฮะเท่ากับ1ส่วน2คูณ 1.35 คูณ27ฮะนะครับพวกเราจะได้ว่า V สับ D เท่ากับ12บวกกับเนี่ย 1.35 คูณกับ 13.5 ฮะได้อะไรออกมาลองดูนะฮะคำนวณนี้ให้อาจารย์หน่อย 13.5 คูณ 1.35 ได้อะไรเอ่ย 18.225 รวมแล้วกลายเป็น 30.225 กิโลนิวตันเมตรตัวเลขตัวเดียวกันไหมตัวเลขตัวเดียวกันเป๊ะเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วพวกเราครับจุดนี้เป็นจุดที่มีเชียร์เป็น0จากสมการนี้นะฮะตรงไหนก็ช่างนะฮะที่มีสโลปเป็น0ตรงเนี้ย dm by dx เท่ากับแรงเฉือนเป็น0เป็นจุดที่มีค่าไม่สูงสุดก็ต่ำสุดโอเคนะครับเอาละนะครับทีนี้เอาความสัมพันธ์ทั้งหมดมาอธิบายชุดแรกเนี่ยคือชุดนี้ชุดนี้นะฮะชุดนี้นะฮะนะฮะในชุดเนี้ยนะฮะเราจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเนาะนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับทีนี้อาจารย์ปิดรูปนะครับอาจารย์ปิดรูปนะฮะอาจารย์เอาความสัมพันธ์เมื่อกี้มาทวนนะฮะความสัมพันธ์แรกที่เรามี1 นะครับไอ้หมอนี้ตรงจุดที่มีแรงพุ่งขึ้นเดลต้า V เป็นบวกนะฮะตรงจุดที่แรง F พุ่งขึ้นการเปลี่ยนค่าของแรงเฉือนเป็นบวกนะครับเรื่องที่2ครับไอ้หมอนี้นะฮะ DV by DX เท่ากับลบ W เรื่องที่2dv by dx เท่ากับค่าลบของแรงกระจายเขียนว่าสโลป
ของเชียร์ไดอะแกรมที่จุดใดใดนะฮะเท่ากับค่าลบของแรงกระจายฮะนะครับอันที่2เนาะอันที่3อาจารย์เขียนเป็นสมการนี้นะ v ลบ v สับ a เท่ากับค่าลบของพื้นที่ใต้แรงกระจายระหว่าง ab ข้อที่3ฮะ v สับ b v ที่จุดข้างหน้าใดๆลบกับ v ที่จุดข้างหลังเท่ากับค่าลบนะครับค่าลบนะของพื้นที่ใต้แรงค่าลบนะใต้เชียร์ไดแกรมระหว่างนะ A ไปยัง B เอาละนะครับไอ้หมอนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างนะฮะแรง F นะฮะแรงกระจายนะครับกับแรงเฉือนนะครับอาจารย์ขอตัดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะมาต่ออีกอันหนึ่งนะฮะกับโมเมนต์ทีนี้พวกเราวิธีการกราฟิกเนี่ยเป็นประมาณนี้นะลบทุกอย่างทิ้งมีรู้ว่าตรงเนี้ย27กิโลนิวตันตรงเนี้ย13กิโลนิวตันโอเคเนาะอาจารย์จะมาเขียนเชียร์ไดแกรมเนาะนะครับอาจารย์ก็ทำคล้ายๆเดิมนะฮะอาจารย์ก็ตั้งแกนนะฮะไอ้หมอแกนนี้คือแกน x มาร์คตรงนี้คือ0ตรงนี้คือ2ตรงนี้คือ4ตรงนี้คือ x เมตรนะครับเชียร์เป็นบวกเป็นลบเราไม่รู้ตั้งแกนตรงนี้บวกนะฮะพุ่งขึ้นนะบวก v นะฮะแล้วก็กิโลนิวตันโอเคเนาะนะครับเรามีแรงแบบนี้นะฮะแล้วก็ขอใช้สเกลเดิมนะฮะคือ20กิโลนิวตันต่อ10มิลนะฮะ20นะฮะกิโลนิวตันต่อ10มิลนะฮะเราก็เอาสเกลนะครับ20กิโลนิวตันต่อ10มิลลิเมตรเริ่มต้นเราจะเขียนนะฮะเราจะเขียนนะฮะจากนี้นะฮะจะเขียนจากซ้ายไปขวาเสมอเราจะเขียนไปทางนี้เสมอจาก0ไปยัง4เคลื่อนที่นะฮะเขียนเชียร์ไดแกรมให้ดูโจทย์ฮะให้ดูโจทย์ฮะนะครับมาที่จุด A ก่อนที่จุด A เธอเจออะไรเธอเจอ27กิโลนิวตันกับ12กิโลนิวตันเมตร12กิโลนิวตันเมตรเป็นโมเมนต์ไม่เกี่ยวเรากำลังเขียนแรงเฉือน27กิโลนิวตันพุ่งขึ้นแรงที่พุ่งขึ้นเดลต้า v เป็นบวกนะฮะนั่นหมายความว่ามันจะต้องพุ่งขึ้นนะครับตรงนี้อาจารย์เอาสเกลเป็นง่ายๆ10กิโลนิวตันต่อ10มิลเลยดีกว่าง่ายดีนะฮะตรงนี้ก็ขึ้นเท่ากับ27นะครับหมอนี้เลยต่อขึ้นไปนิดนึงนะ27อยู่ที่นี่นะฮะก็ตรงนี้ก็กลายเป็นบวก27ตามนี้จากนั้นสโลปของเชียร์สโลปของเชียร์ไดแกรมที่อยู่ในช่วงนี้ทั้งหมดต้องติดลบ20สโลปแบบเนี้ยเป็นบวกขึ้นภูเขาสโลปแบบเนี้ยสโลปเท่ากับ0อยู่ในทางลาดสโลปแบบเนี้ยเป็นสโลปลงเนินเข้าเมืองเราจากประตู1นะไปทางเข้าเมืองฮะมันจะลงเนินโอเคนะฮะลงเนินที่จุดต่ำสุดมันจะขึ้นเนินนะครับสโลปมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้คร่าวๆว่าตรงเนี้ยมันปักหัวลงแบบนี้แต่มันปักหัวลงแบบเนี้ยจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยเท่าไหร่เราไม่รู้แต่มันปักเรื่อยๆลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่เราจะต้องทราบคือ v ที่ x เท่ากับ2ไอ้นี่นะฮะนะครับลบกับ v ที่ x เท่ากับ0ลบกับที่นี่นะฮะเท่ากับเนี่ยค่าลบของพื้นที่ใต้แรงกระจายลบ40
คูณกับ2ใช่ไหมฮะโดยที่เชียร์ที่นี่คือ27นะครับเราก็จะได้ว่า v ที่ x เท่ากับ2เท่ากับลบอุ๊บผิดนะลบ40บวก27เท่ากับลบ13กิโลนิวตันนะครับเอาละนะครับ v ที่ x เท่ากับ12ลบ13ลบ13จากนั้นเนื่องจากเรารู้ความสัมพันธ์เมื่อกี้จำได้ไหมฮะถ้าแรงเป็นแรงกระจายตรงนี้แรงเฉือนจะเป็นเส้นตรงแล้วโมเมนต์จะเป็นเส้นโค้งนะครับจำเลยฮะจำไว้เลยนะฮะนะครับเรื่องเดิมฮะเรามีจุดนี้เป็นจุดที่มีสโลปเป็น0นะครับพวกเราก็อ้างนะฮะจากสามเหลี่ยมนะฮะเราได้ตรงนี้ไม่รู้ค่าเป็น x 27นะครับหารด้วย x มันคือสโลปสโลปตรงนี้คือ20นะครับ x ของเราจะกลายเป็น27ส่วน20คือ 1.35 เมตรเท่ากับก่อนหน้านี้ไหมกลับไปดูวิดีโอได้เท่ากันนะฮะก่อนหน้านี้เราหาแบบไหนเราหาด้วยการแทนค่าสมการ v เท่ากับ0ได้ 1.35 เหมือนกันแต่เที่ยวนี้ใช้ความสัมพันธ์ของสโลปฮะโอเคนะครับจากสามเหลี่ยมนะฮะสโลปนะ27ส่วน x เท่ากับ20นะครับเอาละนะครับจากนั้นในช่วงถัดมาช่วงถัดมานะฮะมีแรงกระจายไหมไม่มีนะครับแสดงว่าอะไรสโลปเป็น0นะครับเมื่อสโลปเป็น0มันก็เป็นแบบนี้โอเคนะฮะมันจะมีค่าคงที่มาถึงที่นี่เป็นลบ13เมื่อมาถึงที่นี่เจอไอ้นี่พุ่งขึ้นเท่ากับ13พุ่งปิดครับนะครับจากนั้นระบุฮะ dv by dx เท่ากับ0นะครับตรงนี้dv by dx เท่ากับลบ20ครับนะฮะแล้วก็ทำการมาร์คให้เขารู้นะครับตรงนี้ก็มาร์คนะฮะมาร์คปกติต้องมาร์ค3จุดนะฮะจะรู้ว่ามันเป็นเส้นแบบไหนนะฮะถัดไปฮะนะครับทวนถัดไปนะครับถัดมาเรามาหาความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้นะครับอยู่ที่นี่นะครับโมเมนต์ที่หมุนตามเข็มทําให้เดลต้า m เป็นบวกนะครับก็บอกว่าอันที่1นะตรงจุดที่โมเมนต์นะฮะอันนี้โมเมนต์เมื่อกี้นะโมเมนต์ที่เราพูดถึงหมุนแบบเนี้ยนะฮะหมุนตามเข็มโมเมนต์หมุนตามเข็มกระทำการเปลี่ยนแปลงของโมเมนต์เป็นบวกนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าตรงไหนที่มีโมเมนต์หมุนสวนกระทำนะการเปลี่ยนแปลงของโมเมนต์ตรงจุดดังกล่าวจะเป็นลบนะครับเรื่องถัดมาฮะอันนี้นะฮะ dm by dx เท่ากับ v นะอันที่2 dm by dx เท่ากับ vมันบอกว่าสโลปของ m ไดอะแกรมนะฮะที่จุดใดๆเท่ากับเที่ยวนี้ค่าบวกของเนี่ยนะ v ที่จุดนั้นโอเคนะครับแล้วก็อันที่3ฮะนะฮะอันที่3คล้ายๆกันเนี่ยที่3นะ v สับ d ลบ v สับ a นะครับเท่ากับค่าบวกของพื้นที่เท่ากับนะฮะค่าบวกของพื้นที่ใต้
เชียร์ไดอะแกรมระหว่างนะฮะระหว่างนะฮะ A ไปยัง D ด็อกเอาละนะครับทีนี้พวกเรามาที่โจทย์ตรงนี้นิดหนึ่งเราจะเขียนจากเดิม A B C เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0 2 4 x เมตรนะครับตรงนี้นะครับเป็นโมเมนต์กิโลนิวตันเมตรนะครับเราเริ่มที่ไหนเราเริ่มตรงที่จุด A จุด A โดนโมเมนต์นะครับแบบนี้กระทำเพราะฉะนั้นขึ้นมาเป็น12กิโลนิวตันเมตรเอาล่ะนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ตรงนี้12บวก12นะครับจากนั้น dm by dx เท่ากับ v นะครับ27ลดลงมาเรื่อยๆหมายความว่าสโลปอันแรกเนี่ยมันชันสโลปก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดนี้นะฮะซึ่งมีไอ้หมอนี่เป็น0สโลปตรงนี้เป็น0นะฮะเพราะฉะนั้นเอาสมการนี้มานะฮะแล้วก็ระบุหมอนี้ dm อาจารย์ขอซูมเข้าไปนะฮะนะ by dx เท่ากับบวก27บวก27ชันขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้ค่ามันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้อย่างเดียวว่าdm by dx ตรงเนี้ยเท่ากับ0นะครับถัดมานะฮะนะฮะถัดมาที่นี่นะฮะเอ้าเมื่อกี้เขียน v ได้ไงมัน m นะฮะที่นึงก็ผิดนะครับอ่ะนะฮะถัดมาที่นี่นะครับ m ที่จุดนี้ไม่รู้ค่า m ที่จุด x เท่ากับ 1.35 นะฮะm ที่จุด x เท่ากับ 1.35 เนาะจุดนี้คือ x เท่ากับ 1.35 ลบกับ m ที่จุด x เท่ากับ0นะฮะเท่ากับนะฮะพื้นที่ใต้เชียร์ไดอะแกรมระหว่างจุดทั้ง2มันก็เท่ากับไอ้หมอเนี้ย1ส่วน2เหมือนกี้ที่พวกเรากดให้พวกเราดูนะอาจารย์ดูนะฮะ 1.35 คูณ27โดยที่ไอ้หมอนี้มันคือ12นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เหมือนเมื่อกี้นะฮะ m ที่ x เท่ากับ 1.35 เท่ากับเมื่อกี้12บวกกับ 18.225 ใช่ไหมฮะก็จะได้เป็น 30.225 กิโลนิวตันพวกเราก็ไปพลอตกราฟฮะก็จะได้จุดเนี้ยนะครับเป็นบวก 30.225ทีนี้เรารู้ว่าเป็นเส้นโค้งเนาะโดยที่โค้งของมันเนี่ยมันมีความโค้งโดยมีสโลปลดลงเตะบอลฮะเวลาเธอเตะบอลนะฮะเตะตูมแรกเนี่ยสโลปมันสูงใช่ไหมฮะลอยขึ้นมาถึงจุดหนึ่งสโลปมันต้องเป็น0สูงแล้วเป็น0แล้วมันก็เริ่มตกนะฮะเย็นนี้ไปเตะดูก็ได้นะครับจะได้โปรเจกต์ตายออกมาแบบเดียวกันเลยนะฮะเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาโดยที่ไม่ต้องไปหาค่าระหว่างนะครับจากนั้นตรงนี้เป็น m นะที่ x เท่ากับ2ลบกับนะลบกับไอ้ตัวนี้ 30.225 นะครับซึ่งมันจะต้องเท่ากับเนี่ยเท่ากับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานตรงนี้กลายเป็น2ลบ 1.35 นะฮะตรงนี้กลายเป็น 0.65 เมตรพอใจไหมครับเห็นไหมฮะสุขานะคูณกับ 0.65 ขณะที่ไอ้หมอนี่เป็นลบคูณกับลบ13ฮะนะครับเธอก็จะได้ว่า m ที่ x เท่ากับ2เท่ากับไอ้หมอนี่ย้ายข้างฮะบวก 30.225 ลบไอ้หมอนี่ลบเนาะนะฮะลบกับไอ้ตรงนี้
นะฮะลบกับอะไรจุด225 4.225 เนาะแล้วก็ได้ตรงนี้ออกมาเป็น26กิโลนิวตันเมตรเป็นบวกเท่าเดิมไหมเท่าเดิมฮะเท่าเดิม26อยู่ที่นี่ไอ้หมอนี้เป็นบวก26นะครับจุดที่สำคัญคือตรงเนี้ยมันเป็นลบ13เพราะฉะนั้นสโลปที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับ dm by dx เห็นไหมฮะว่ามันต้องเป็นเท่ากับลบ13ลงเนินนะเพราะฉะนั้นกราฟก็ไล่ออกมาจากศูนย์แล้วก็ลงเนินนะฮะคิดถึงจะไปกอกกฮะลงเนินโอเคนะฮะจากนั้นในช่วงถัดไปนะฮะเรามี dm by dx เท่ากับลบ13ตลอดการเลยนะครับก็จะลบ13มาเรื่อยๆโมเมนต์ m ที่พวกเรารู้เนาะมันเป็นศูนย์เนาะบอกไปแล้วเมื่อกี้ที่จุดที่เป็นโรลเลอร์หรือพินถ้าไม่มีโมเมนต์กระทำโมเมนต์เป็นศูนย์เนาะอาจารย์จะพรูฟฮะว่ามันปิดจริงนะฮะ m ที่ x เท่ากับ4ลบกับ m ที่ x เท่ากับ2เท่ากับพื้นที่ตรงนี้ลบ13คูณกับ2นะแล้วไอ้หมอนี้คือ26เธอจะได้ว่า m ที่ x เท่ากับ4เท่ากับลบ26บวก26เท่ากับ0กิโลนิวตันเมตรพรูฟว่าตรงที่เป็นโรลเลอร์นะตรงที่เป็นโรลเลอร์หรือพินนะโรลเลอร์พินนะฮะที่ไม่มี m กระทำนะฮะค่าโมเมนต์เท่ากับ0นะครับแล้วก็สโลปมันคงที่ตลอดก็มาร์คแล้วก็มาร์คตรงนี้ให้เขาดูนะฮะแล้วตรงนี้เป็น0ฮะพวกเราจะได้กราฟออกมาเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้เลยโอเคนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยแล้วเขาก็ต้องการให้เราหา Vmax นะฮะถ้าจากรูปตรงนี้27ลบ13ลบ13 Vmax เป็นบวก27 Mmax เป็นบวก 30.225 โอเคนะฮะVmax เกิดขึ้นที่ไหน Vmax เกิดขึ้นที่นี่ที่0เมตรจาก A Mmax เกิดที่ไหน Mmax เกิดที่นี่ 1.35 เมตรจาก A ฮะอันนี้คืออดีตข้อสอบเก่าที่เธอโซได้ทั้ง2แบบนะฮะชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะฮะแล้วเอาสักวิธีเดียวก่อนเนาะนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะฮะเอาละนะฮะอันนั้นคือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวว่าจะไม่ใช้ PowerPoint เลยก็กระไรอยู่นะครับจุดที่ต้องแบ่งช่วงนะข้อสอบปกติสำหรับวิชานี้นะมี2ช่วงนะจะไม่เป็น3ช่วงแบบนี้นะช่วงที่เกิดขึ้นในการแบ่งนะ1ช่วงของแรงกระจาย2ช่วงของแรงกระจายกับช่วงแรงกระทำเป็นจุดนะ3ช่วงแรงกระทำเป็นจุดแล้วก็ช่วงที่ปลายอิสระนะจริงๆแล้วขาดอีกช่วงหนึ่งนะมันจะต้องเป็นช่วงซึ่งมีโมเมนต์มากระทำด้วยนะสมมุติกรณีนี้อาจจะใส่โมเมนต์นะฮะไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ในการแบ่งช่วงเนาะเพราะฉะนั้นพิกัด x 1 x 2 x 3เนี่ยมันกำหนดตามนี้ทีนี้นะฮะอาจารย์สมมุติว่าตรงเนี้ย10เมตรนะครับตรงเนี้ย10เมตรตรงเนี้ย10เมตรเช่นกันเมื่อเราแบ่ง x 1แบบเนี้ย x 1ของเราเนี่ยจะจากซ้ายไปขวานะฮะ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1 x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ10โอเคนะครับนะครับแล้วถ้า x 2แบบเนี้ย x 2มันจะเริ่มจากจุดเดียวกันนะฮะเริ่มจากที่นี่x 2ของเรา0โทษทีมันต้องเริ่มที่นี่นะฮะ x 2เราต้องเริ่มที่นี่นะฮะ x 2เรานะฮะ10
น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2 x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ20เมตรนะครับ x 3เริ่มที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ช่วงที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงขวาสุดนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าที่นี่คือ20น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 3 x 3น้อยกว่าหรือเท่ากับ30เมตรเอาละนะครับอันนี้เป็น reference อยู่ที่นี่อาจารย์ขอเขียนใหม่นะครับอาจารย์ใช้ x 1เหมือนเดิมนะฮะแต่เที่ยวนี้อาจารย์ขอไปโปรเจกต์ตรงนี้ตรงนี้เป็น x 2นะครับแล้วก็ให้ตรงนี้เป็น x 3ถ้าพวกเราตั้งใหม่นะฮะเพราะว่าอาจารย์เขาอาจจะเป็นคนกำหนดให้เรานะฮะ x 2แบบนี้แล้วกำหนด x 3แบบเนี้ยมันจะทำให้พิกัด x 2 x 3เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะฮะอย่างไรก็ตามถ้า x 1ยังเป็นแบบนี้อยู่ x 1แบบนี้ใช้ได้ถ้า x 2แบบนี้นะ x 2ของเรา0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2 x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เมตรฮะนะครับเพราะว่ามันอยู่เฉพาะเนี่ยนะคิดเฉพาะช่วงนี้ x 3ตัวนี้จะกลายเป็น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 3 x 3น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เมตรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญโอเคนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ฝากไว้นะครับเอาละนะฮะเสร็จแล้วมีจุดเหล่านี้นะฮะเป็นจุดที่เป็นตัวแบ่งนะครับโจทย์ข้อนี้ง่ายมากนะฮะไปไวๆนะฮะแรงกระจายนะคืออดีตที่ผ่านมานะฮะเขาสอนเธอแบบเนี้ยแต่มันมีข้อสอบนะฮะอื่นๆที่เขาเอาไปสอบคานซิมเปิลบีมฮะตรงนี้พินตรงนี้โรลเลอร์ไปดูขออาจารย์ได้นะฮะอาจารย์ได้สอนอยู่นะฮะคือแรงประเภทสามเหลี่ยมมีอยู่ในพ่ออาจารย์แล้วอาจารย์ก็สอนไปอยู่ในช่วงของนานแล้วนะครับนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้หมอนี้เหมือนตัวอย่างแรกสุดนะมีลักษณะพิเศษคือแรงมันกระจายสม่ำเสมอและคานสมมาตรเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมไม่ยากที่ C เป็นพิน C สับ X C สับ Y ที่ A เป็นโรลเลอร์เป็น A สับ Y เนาะนะเราก็เทคโมเมนต์ที่จุด A ก็ได้เพราะว่า C สับ Y เนี่ยมันมาตัดตรงนี้เป็น0นะฮะจะได้ว่า C สับ Y คูณกับระยะทั้งหมดเนี่ยคือ8เมตรมันก็ทิศทางเป็นแบบนี้ทิศทางแบบนี้เป็นทิศทางหมุนทวนเข็มนะฮะไอ้หมอนี้แบบนี้ก็เป็นบวกนะฮะเธอก็จะได้ว่า A สับ Y คูณกับ8นะครับโทษทีเทคไว้ที่ A C สับ Y สิ C สับ Y นะคูณกับ8แล้วก็เป็นบวกขณะที่แรงกระจายอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็น50คูณกับ8ระยะตรงนี้เป็นครึ่งเดียวก็กลายเป็น4เมตรนะไอ้หมอนี้ก็ได้เป็น200กิโลนิวตัน summation F สับ Y เท่ากับ0ไอ้หมอนี้200กิโลนิวตันแล้วนะครับ A สับ Y ก็พุ่งขึ้นนะครับต้องการหายนี่ a สับ y บวกกับ200นะแล้วก็ลบไก่นี่ a สับ y ก็เท่ากับ200นะทีนี้โจทย์ข้อนี้ที่เอามาให้ดูคือมันตัดแค่ช่วงเดียวไม่ได้ตัด2ช่วงนะมันจะอธิบายทั้งหมดเลยเพราะว่าแรงมันต่อเนื่องนะครับไอ้หมอนี้ก็ตัดที่ไหนตัดที่ตำแหน่ง x นะครับ x นะ x กรณีนี้เริ่มจากนี่นะ0มาที่นี่4เมตรแล้วก็มาที่นี่8เมตรใช้ได้ตลอดช่วงฮะนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ summation f sub y เท่ากับ0ฮะนะครับทำให้เราได้ v เท่ากับ v พุ่งลงนะฮะ v พุ่งลงไอ้หมอนี้นะฮะมีค่าเท่ากับพื้นที่ 50x พุ่งลง v บวก50x 200พุ่งขึ้นเท่ากับ200ได้ v ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็โมเมนต์เทคโมเมนต์ที่นี่นะฮะให้โมเมนต์
ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับตัวโมเมนต์เทคที่นี่บวกกับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคือ x ส่วน2บวกกับ 50x คูณกับ x ส่วน2ก่อนไอ้ตรงนี้ตรงกันข้ามเท่ากับ 200x โอเคนะฮะที่อาจารย์เขียนเสร็จมันจะย้ายข้างไปข้างล่างแล้วได้ตัวนี้ออกมาจำได้ไหมฮะอาจารย์พูดไว้ว่าอะไรเมื่อเธอเห็นช่วงของคานนะฮะที่โดนแรงกระจายกระทำนะฮะแรงเฉือนมันจะเป็นแบบนี้โอเคนะฮะแรงเฉือนในช่วงนั้นนะฮะโมเมนต์จะมีลักษณะโค้งๆแบบนี้โอเคนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ช่างนะฮะอันนี้คือคานที่โดนช่วงคานโดนแรงกระจายนะถ้าไอ้หมอนี้โดนแรงกระทำเป็นจุดเชียร์มันจะมีหน้าตาประมาณนี้โมเมนต์จะมีหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือเบสิกนะฮะที่ฝากพวกเราไว้นะครับเราก็ไอ้หมอนี้มาทำการตีตารางนะฮะแล้วก็ทำการพล็อตกราฟนะฮะเธอก็จะได้กราฟอย่างที่อาจารย์ทำให้ดูนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับนะครับทีนี้นะครับเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะเอาเขียนเนาะนะครับเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งเอาอันนี้ละกันนะครับมีอื่นๆเยอะเลยนะพวกเราไปดูนะครับอ้อโน้ตไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเธอเอา v ตรงนี้ไปดิฟเทียบกับ x นะฮะมันจะออกมา dv by dx กับลบ50ลบ50คือแรงกระจายเมื่อกี้แรงกระจายที่กระทำฮะเนี่ยไอแรงกระจายที่กระทำมันอยู่ตรงเนี่ยฮะ50กิโลนิวตันต่อเมตรเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับอันที่2 dm by dx v เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนะฮะเอาโมเมนต์มาเอาไอ้หมอนี้ดิฟเทอมแรกได้200เทอมที่2ได้ลบ 50x คือตัวบนฮะนะครับแล้วตรงจุดที่มีแรงกระทำพุ่งขึ้นเมื่อกี้อยู่นี้นะฮะไอ้หมอตรงนี้ฮะมันจะเป็นแรงเฉือนนะครับตรงจุดที่แรงพุ่งขึ้นเชียร์ไดอะแกรมก็มีค่าพุ่งขึ้นตรงจุดที่มีเชียร์เป็น0คือจุดนี้จะเป็นโมเมนต์สูงสุดอันนี้เมื่อกี้ได้ทำให้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นการยืนยันอีกอันหนึ่งนะครับเอาตัวอย่างนี้ดีกว่านะครับหรือจะเอาคานยื่นปีนี้คานยื่นไม่ออกมันออกคานแบบเนี้ยนะเอาแบบนี้ดีกว่าอ่ะนะฮะเอาจานเอาตรงเนี้ยนะฮะแล้วเดี๋ยวเอามาทำให้พวกเราดูนะครับเอาโอเคนะครับตัวเดิมนี่แหละ the screen have stopped as share โอเคอ่ะนะครับพวกเรานะครับมาที่นี่นะครับเมื่อกี้เป็นแรงกระทำแรงกระจายเนาะแล้วก็มีโมเมนต์อยู่ทางด้านนี้เนาะนะครับอันนี้แรงกระทำเป็นจุดนะฮะเอาโมเมนต์มาอยู่ประมาณตรงกลางนะครับอันนี้พวกเราไม่ยากนะฮะพวกเราก็สามารถที่เขียนได้2แบบแล้วแต่ชอบนะครับแต่อันเดิมที่เหมือนกันหมดไม่ว่าใดๆก็ช่างเธอจะต้องเขียน free body diagram และหา reaction นะฮะโดยใช้สมการความสมดุลเนี่ยยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเธอนะฮะที่เธอจะต้องเอาตรงนี้มาเขียนนะครับตัว free body diagram แยกนะฮะคาน A B C ออกมานะครับแล้วก็ใส่แกนฮะนะครับอ้างอิงไว้แกน X แกน Y นะครับจากนั้นแรงที่ทราบค่ากรณีนี้6กิโลนิวตันตรงนี้9กิโลนิวตันเมตรนะครับตรงนี้เป็นโรลเลอร์นะครับไอ้หมอนี้ก็เป็น A สับ Y ตรงนี้เป็นพินนะฮะตรงนี้เป็น C สับ Y นะฮะตรงนี้เป็น C สับ X โอเคนะครับเอาล่ะนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเรา summation moment ที่จุด C เท่ากับ0 A สับ Y
ตรงนี้คือ3เมตรตรงนี้คือ6เมตรรวมเป็น9นะฮะคูณกับ a สับ y แล้วมันหมุนแบบนี้เป็นบวก9 a สับ y นะฮะขณะที่ไอ้สีแดงหมุนตรงข้ามหมุนลง9กิโลนิวตันเมตรก็หมุนแบบนี้เท่ากับ9บวกกับ6คูณกับ6ฮะ36เนาะนะ36บวกกับ9เป็น45นะ45 a สับ y ก็จะเป็น45หารด้วย9นะครับถูกต้องไหม45เทคโมเมนต์ที่นี่2ตัวนี้6คูณ6 36 36บวก9ได้45เนาะนะ45หารด้วย9ได้เท่าไหร่ฮะ5กิโลนิวตันเรียบร้อยฮะตรงนี้5กิโลนิวตันนะครับจากนั้นก็ไปต่อ summation f sub y เท่ากับ0พุ่งขึ้นเป็นบวกนะ c sub y ของเราบวกกับ5เท่ากับ6นะฮะ c sub y เป็น6ลบ5ก็เท่ากับ1กิโลนิวตันเอาละนะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น1กิโลนิวตันนะครับถ้าเราจะเขียนสมการนะก็ไม่ยากเราจะทำการแบ่งไอ้หมอนี้นะเป็น1ตัวนะแบ่งไอ้หมอนี้เป็นอีก1ตัวนะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะเขาจะกำหนดให้เราเขียนฮะยกตัวอย่างเช่นอ่ะนะฮะถ้าไอ้หมอนี้เป็น x 1นะแล้วไอ้หมอนี้เป็น x 2นะครับถ้ากำหนดแบบเนี้ยนะครับสเต็ปถัดมานะฮะเราจะเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะฮะและใช้สมการความสมดุลนะฮะหาเที่ยวนี้เราจะสหาสมการของ v แรงเฉือนและ m นะครับทีนี้นะเราก็เอาตัวแรกนะฮะสำหรับ0ตัวเนี้ยนะฮะมันมาได้จาก a ถึง b นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1 x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้3เมตรนะครับหรือใครจะวงเล็บนะว่าจาก a ถึง b ด้วยก็ไม่เป็นปัญหานะฮะทีนี้โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากนะฮะไอ้หมอนี้คือ5กิโลนิวตันเนาะตัดเสร็จตรงนี้โล่งเลยนะครับมีตรงนี้เป็น m 1มีตรงนี้เป็น v 1นะครับก็ตรงไปตรงมา summation f sub y เท่ากับ0ไอ้หมอนี้พุ่งลงนะครับเราก็ได้ว่า v 1ของเราพุ่งลงเท่ากับ5กิโลนิวตันเอาละนะครับตรงนี้เป็นส่วนซึ่งไม่มีแรงกระจายแรงเฉือนในช่วงนี้มีค่าคงที่นะ summation moment เท่ากับ0 take moment ที่นี่ไอ้หมอนี้เป็นบวก m 1ของเราก็กลายเป็น5 x 1กิโลนิวตันเมตรนะอ่ะนะไอ้หมอนี้สบายมากนะครับจากนั้นเราก็ไปต่อนะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวค่อยเขียนแล้วกันนะเอาให้จบก่อนนะตรงนี้นะ6กิโลนิวตันนะครับพวกเราก็มีนี่แรง5กิโลนิวตันนะเที่ยวนี้สำหรับกรณีนี้ x 2เนาะ x 2มันจะเริ่มใช้ได้จากจุดนี้จุดเนี้ย x เท่ากับ0เขาใช้ไปแล้วจุดเนี้ย x เท่ากับ3เนี่ยเขาใช้ไปแล้วข้างบนนะเพราะฉะนั้นมันต้อง3น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2 x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ9เมตรนะครับมันใช้ตรงส่วนซ้ายมือไปแล้วนะเราเลยต้องเริ่มเนี่ยตรงตำแหน่ง6กิโลนิวตันนะฮะจุด B นะฮะ
หรือจาก b ไปยัง c นะครับทำเหมือนเดิมฮะ summation f sub y เท่ากับ0นะฮะเราก็มี v 2กับตรงนี้ m 2นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พุ่งลงเป็นบวกแต่เที่ยวนี้ v 2ของเราพุ่งลงบวกกับ6ฮะบวกกับ6ฮะขณะที่5พุ่งขึ้นเท่ากับ5นะฮะ v 2ก็จะกลายเป็น5ลบ6เท่ากับลบ1เที่ยวนี้แรงเฉือนเป็นลบนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะ summation moment เท่ากับ0 take moment ที่นี่นะครับไอ้หมอนี้เป็นบวกนะ m 2ของเราหมุนแบบนี้นะครับทีนี้นี่คือระยะที่6จะต้องคูณครับพวกเรานะฮะตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้ตรงนี้ฮะนะเรารู้ว่าตรงนี้คือ x 2และตรงเนี้ยคือ3เมตรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็น x 2ลบกับ3โอเคนะฮะเราก็จะได้ว่า take moment ที่นี่บวกกับ6นะฮะคูณกับไอ้หมอนี้ x 2ลบกับ3นะครับแล้วก็จะเท่ากับ5ตัวนี้คูณกับทั้งหมดเลย5 x 2นะครับพวกเราก็จะได้ว่าไอ้หมอนี่คือ m 2เท่ากับ5 x 2ตรงนี้เป็น6 x 2ย้ายข้างกลายเป็นลบ6 x 2 6 38เป็นลบย้ายข้างเป็นบวก18นะครับมาถึงตรงนี้นะฮะเราจะได้ m 2เป็น18ลบ x 2กิโลนิวตันเมตรอ่ะนะฮะเธอเอาไอ้หมอนี่ไปพอดกราฟนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะพอดแบบกราฟิกให้ดูนะครับถึงตรงนี้นะครับเราต้องพอดกราฟนะครับเรื่องเดิมไม่ว่าจะใช้สมการหรือวิธีการกราฟิกการพอดกราฟของเราจะพอดจากซ้ายไปขวาโดยพี่มี x เมตรที่นี่ตรงนี้เป็น0 3เมตร9เมตรนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็น v กิโลนิวตันพวกเราทำสเกลให้เขาเฉยๆนะครับพวกเราครับเอากฎเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ก่อนนะครับจะเขียนเชียร์ไดอะแกรมเราก็ต้องเอากฎ3ข้อนะตรงนี้มาใช้นะครับกฎข้อแรกแรงพุ่งขึ้นเดลต้า v พุ่งขึ้นมันก็ยังคงเดิมนะฮะที่ตำแหน่งนี้มี5กิโลนิวตันเนาะนะฮะอาจารย์สมมุติอาจารย์ใช้10มิลแล้วกันนะ5กิโลนิวตันใช้10มิลมันพุ่งขึ้นบวก10นะครับจากนั้นสโลปนะฮะเท่ากับค่าลบของแรงกระจายตรงนี้ w มันเท่ากับ0นะฮะเพราะฉะนั้น dv by dx เท่ากับ0มันไม่ขึ้นบวก10ด้วยกันมันบวก5บวก5นะฮะตรงนี้ก็จะคงที่ถึงตรงนี้ก็จะเป็นบวก5ทีนี้เอาข้อนี้มาให้ดูนิดนึงแรงพุ่งขึ้นเดลต้า v เป็นบวกแรงตรงนี้พุ่งลงครับนะไอ้หมอนี้พุ่งลงลบ6บวก5ครับมันมีค่าเป็น6พุ่งลงเนาะจากเดิมตรงนี้บวก5มันเท่ากับลบ1โอเคนะครับเสร็จแล้วช่วงนี้อีก w เท่ากับ0นะฮะตรงนี้ก็จะลบ1ตลอดเลยนะมาถึงตรงนี้ c sub y เป็น1พุ่งขึ้นปิดได้ dv by dx เท่ากับ0จบเนาะนะครับถัดไปเขียนโมเมนต์ diagram นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเที่ยวนี้ตรงนี้เป็น m กิโลนิวตันเมตรนะฮะตรงนี้เป็น0 3 9 x เมตรนะครับพวกเราตรงนี้เป็นโรลเลอร์ไม่มีโมเมนต์กระทำจำได้ไหมครับโมเมนต์ตรงนี้เป็น0
นะครับจากนั้นเชียร์ตรงเนี้ยมันเป็นบวก5พวกเราจะได้ว่า dm by dx เท่ากับบวก5มันต้องขึ้นมาแน่แต่ตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้ m ที่ x เท่ากับ3ลบกับที่นี่ลบกับ0เท่ากับพื้นที่ตรงนี้5คูณกับ3เพราะฉะนั้น m ที่ x เท่ากับ3จะกลายเป็น15กิโลนิวตันเมตรนะฮะเราก็มาร์กตรงนี้ขึ้นไป15มิลนะฮะตรงนี้กลายเป็นบวก15แล้วก็มาร์กสโลปให้เขาเห็นนะฮะว่าเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้จากนั้นย้ายข้างมาที่นี่ dm by dx เท่ากับแรงเฉือนคือลบ1มันต้องลงมาแน่นอนนะลงมาถึงตรงนี้ m ที่ x เท่ากับ9ลบกับ15เท่ากับพื้นที่ตรงนี้คือลบ1คูณกับความยาวตรงนี้คูณกับ6เพราะฉะนั้น m ที่ x เท่ากับ9จึงเป็นลบ6บวก15เท่ากับบวก9กิโลนิวตันเมตรตรงนี้ไม่เป็น0โอเคนะตรงนี้ไม่เป็น0เพราะว่าตรงนี้เป็นทินซึ่งมีโมเมนต์ภายนอกกระทำแล้วโมเมนต์ตัวนี้มันหมุนแบบไหนจำได้ไหมฮะโมเมนต์ที่หมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้นะฮะโมเมนต์ตัวนี้หมุนทวนเข็มเนาะนะหน้าที่ของมันคือตรงเนี้ยมันเป็นบวก9เมื่อกี้โมเมนต์หมุนตามเข็มตามเข็มเป็นบวกโมเมนต์หมุนทวนเข็มทำให้เดลต้าเอ็มเป็นลบหน้าที่ของมันคือมันจะทำการปิดตรงนี้มาฮะโอเคนะครับโมเมนต์ตัวนี้นะฮะอย่างงนะฮะจะทำการปิดที่นี่ลงมาแล้วตรงนี้เป็นศูนย์ลากเส้นฮะแล้วก็ทำการมาร์คนะครับเอาละหมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์ขอปิดตรงนี้ใครไม่เชื่อเรื่องสมการเอาสมการไปพอดดูนะฮะจะได้แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่พวกเราวันนี้เรามี TA พี่วิวช่วยยืนนิดประดุษพวกเราอาจารย์อยากให้พวกเราถ้าสงสัยติดต่อพี่วิวนะครับพี่วิวเป็นผู้ช่วยสอนอาจารย์นะเปลี่ยนจากพี่เปาไปเป็นวิศวกรแล้วนะครับติดต่อพี่วิวเป็นหลักนะการบ้านพวกเราใครที่ยังส่งไม่ครบส่งให้ครบนะฮะได้ใช้สิทธิ์ 10% คะแนนได้เต็มนะฮะขอให้ทำเป็นลักษณะแล้วกันเป็นลอกมาไม่ใครว่าอะไรนะครับไม่ใครก็จับหรอกฮะแต่ลอกมามันก็ทําให้เราทําข้อสอบได้ไม่ได้เนาะนะฮะทําเองดีกว่านะฮะโอเคครับพวกเราเจอกันวันพฤหัสนี้นะครับอาจารย์จะมาทําให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วขึ้นเรื่องฟิกชันนะครับโอเคสวัสดีครับ